pretty bad day. That's when you take and make a Lynchburg lemonade. Add just a touch more whiskey to sweeten up what's wrong. Top it off with some Jack and Diane and finish strong. Carry on. Acting frisky, says Diane is her name. She's a smooth Tennessee whiskey, and she's about to change my day. My morning started off so bad, but the night's about to get good. 'Cause old Diane, she wants to check under my hood, and I'm singing. Hey! Just had a bad day, so strike up the fan. It's time to party, so let's go. Hey! Go see Diane, head down to the bar. Let's call up some friends. It's Friday night, put a drink in my hand. Sometimes when life hands you lemons, serves up a pretty bad day. That's when you take and make a Lynchburg lemonade. Add just a touch more whiskey to sweeten up what's wrong. Top it off with some Jack and Diane and finish strong. Carry on. Hey! Just had a bad day, so strike up the fan. It's time to party, so let's go. Go see Diane, head down to the bar. Let's call up some friends. It's Friday night, put a drink in my hand. Drink in my hand. Put a drink in my hand. In myโค้ชแบงค์ของเราค่ะคุณแบงค์สุภกิจกุลชาติวิจิตรคุณสุภกิจกุลชาติวิจิตรกับโค้ชแบงค์สุภกิจกุลชาติวิจิตรนะครับโค้ชแบงค์ครับคุณสุภกิจกุลชาติวิจิตรWe'll be right back.
วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจครับวันนี้ในวันพฤหัสนะฮะสนับสนุนโดย Dtac เนี่ยนะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องทางอาจจะไม่ใช่ทางตรงแต่เป็นทางอ้อมของธุรกิจครับคือเราจะวิเคราะห์3ก๊กกันทำไมมีคำพูดบอกว่าถ้าคุณยังไม่ได้อ่าน3ก๊กคุณอย่าเพิ่งคิดทำการใหญ่ครับการทำธุรกิจถือเป็นการทำการใหญ่นะเพราะคุณจะต้องลงทุนทั้งเงินคุณต้องลงทุนทั้งแรงบางคนเนี่ยเอาบ้านเข้าไฟนะเอาเงินมาลงทุนธุรกิจดังนั้นการคิดแบบ3ก๊กเนี่ยนะครับการคิดแบบ3ก๊กการวางแผนแบบ3ก๊กเนี่ยมันทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยคุณมองได้รอบด้านเพิ่มมากขึ้นจะทำให้คุณมองคู่แข่งหรือมองคู่ค้าเนี่ยมองได้ขาดมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่ท็อปิกที่วันนี้เนี่ยผมจั่วหัวไปนะฮะก็คือวิธีการที่ทำให้ธุรกิจเล็กชนะธุรกิจใหญ่ถ้าวันนี้คุณเป็นธุรกิจเล็กนะคุณเป็นธุรกิจเล็กเปียกๆอ่ะคุณจะชนะธุรกิจใหญ่ได้ยังไงวันนี้จะบอกเพราะว่าใน3ก๊กเนี่ยมีหลายครั้งที่กองทัพเล็กๆคือการทำธุรกิจมันเหมือนการสู้รบนะครับมีคนแพ้มีคนชนะนะฮะกองทัพเล็กๆจะสามารถไปชนะกองทัพใหญ่ๆได้ยังไงครับแล้ววันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะในเรื่อง3ก๊กนะครับท่านแต่งหนังสือเกี่ยวกับ3ก๊กเนี่ยโอ้น่าจะ 60-70 เล่มนะครับถ้าพูดถึง3ก๊กไม่มีใครไม่รู้จักท่านนี้ฮะอาจารย์เปี่ยมศักดิ์วรรณกรที่สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอกข่าวดีก่อนนะฮะวันนี้อาจารย์มีของมาแจกครับอาจารย์เป็นอะไรฮะเป็นหนังสือ3ก๊กฉบับ Gen Y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  อาจจะงงนิดนึงว่าตอนนี้มันเจนอะไรแล้วก็ไม่รู้ไปหลายเจนครับแต่ผมจะบอกสั้นๆง่ายๆว่าคุณจะเข้าใจคนรุ่นหลังเด็กรุ่นหลังได้ไม่ยากถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้เพราะว่าทำไมเพราะว่าแต่นะวันนี้เดี๋ยวนะวันนี้คุณจะต้องอยู่กับเรานะครับคุณอยากได้ไหมถ้าอยากได้ก็ต้องอยู่กับเรานะฮะเล่มนี้เนี่ยถ้าไปซื้อเนี่ยก็มีมูลค่าแต่ว่าวันนี้เราจะแจกฟรีให้กับคนที่อยู่กับเราตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะเขียนมาครับว่าอยากได้3ก๊กฉบับ Gen Y นะฮะซึ่งอาจารย์เดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ช่วยเซ็นด้วยนะครับเซ็นชื่อด้วยนะฮะมอบให้นะครับโดยกติกาคือคุณต้องอยู่ในต้นจนจบแล้วคุณจะต้องแชร์อย่างน้อย5แชร์แล้วก็คอมเมนต์มีปฏิสัมพันธ์นะเดี๋ยวเราจะจับนะครับจับมาว่าใครที่มีปฏิสัมพันธ์มากที่สุดนะใครมีปฏิสัมพันธ์มากที่สุดแล้วก็ทำตามกติกาคืออยู่ในต้นจนจบแล้วก็มีการแชร์คือคุณทำไงจะรู้ว่าคุณอยู่ในต้นจนจบครับคุณต้องมีปฏิสัมพันธ์อยู่เรื่อยนะใช่ครับใช่ค่ะนะครับถูกต้องนะครับมีสการแสดงความเห็นมีการส่งคำถามนะฮะอยู่เรื่อยๆนั่นคือแปลว่าคุณอยู่แล้วคุณก็จะได้รับนะครับหนังสือเล่มนี้3ก๊กฉบับ Gen Y ซึ่งวันนี้อาจารย์มาฝากถึง2เล่ม2รางวัลนะฮะอย่าลืมนะต้อง5แชร์นะ5แชร์นะครับโอเคครับอาจารย์ครับครับวันนี้เราคุยกันนะอาจารย์เรื่องของธุรกิจตัวเล็กไปชนะธุรกิจตัวใหญ่ใน3ก๊กเนี่ยมีเหตุการณ์ไหนที่อาจารย์ยกมาเป็นตัวอย่างได้ไหมเป็นเคสที่ว่าทัพเล็กแต่ไปชนะทัพที่โอ้ยใหญ่มหาศาลเลยประเภทอลังการอะอลังการคืออย่างนี้ต้องอาจารย์ต้องเข้าใจอย่างนึงครับแต่เข้าใจคำนึงก่อนครับศึกกับสงครามต่างกันไหมศึกเนี่ยมันเล็กสงครามเนี่ยมันใหญ่มันใหญ่ถูกเพราะนี่เป็นแค่การลบแค่การลบแต่ละครั้งแต่ละครั้งปะทะแต่ละครั้งครับสงครามจะมีกี่ศึกก็ได้ถูกไหมถูกฮะคือผมจะบอกว่าใช่ศึกเนี่ยมันเป็นซับเซตครับใน3ก๊กเนี่ยมันมีการทำสงครามต้องบอกใช้คำว่าสงครามก่อนที่เล็กชนะใหญ่ครับแล้วในสงครามก็ยังมีบางศึกที่เล็กก็ชนะใหญ่ได้อีกเหมือนกันคือในสงครามเล็กก็ชนะใหญ่ได้ในศึกเล็กก็ชนะใหญ่ได้ถูกอันนี้ SME ต้องฟังนะ SME คุณเป็นตัวเล็กนะคุณจะไปสู้กับบริษัทใหญ่ๆวันนี้คุณทำไส้กรอกจะไปสู้กับไส้กรอก CP ได้ยังไงวันนี้คุณทำลูกชิ้นจะสู้กับลูกชิ้นแชมป์ได้ยังไงนะครับวันนี้คุณทำของเล็กๆออกมาเนี่ยคุณจะไปสู้กับบริษัทใหญ่ๆคุณจะทำยังไงบ้างอาจารย์ฮะคือผมต้องบอกไว้ก่อนเอาง่ายๆก่อนที่เราจะเข้าประเด็นไอ้ศึกใหญ่ครับมันมีศึกเล็กศึกเล็กนะก็คือศึกประเภทที่บอกว่าใช้คนไม่กี่คนเนี่ยครับอาจารย์ทำลายขวัญกำลังใจศัตรูยังไงบ้างจ๊ะอ่ะมันมีอยู่ศึกหนึ่งแต่หลายๆคนไม่ค่อยชอบเพราะว่าศึกประเภทนี้มันเป็นศึกของฝ่ายซุนกวนสังเกตให้ดีสังเกตให้ดีถ้าพูดถึงซุนกวนเราจะงงมันคือใครเพราะเราเคยได้ยินแต่เล่าปีโจโฉกวนอูเตียวหุยของเบ้ง
ซูมาอี้ซูมาอี้อย่างมากซูมาอี้แล้วซุนกวนคือใครอ่ะเออซุนกวนคือใครก็ต้องมาดูแผนที่ครับอันนี้วีก๊กเนี่ยของโจโฉสีเหลืองของโจโฉบนใหญ่สุดในโจโฉนะครับแล้วก็โจ๊กก๊กเนี่ยอันนี้เป็นของเล่าปีเขาเล่าปีฝ่ายเล่าปีสีส้มส่วนอันนี้สีเขียวเนี่ยงอกก๊กเนี่ยเป็นของซุนกวนอันนี้เขาตั้งใจทำสีด้วยอาจารย์ไม่เกี่ยวนะอาจารย์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้แผนที่ประวัติศาสตร์ของจีนนะขอย้ำขอย้ำของจีนเมื่อกี้สีมันตรงพอดีนะอาจารย์ซึ่งงอกก๊กเนี่ยเป็นก๊กที่ไม่ค่อยมีบทบาทในวรรณกรรมแต่ในความเป็นจริงแล้วมีบทบาทในประวัติศาสตร์เพราะอะไรฮะคนเขียนก็ไม่ชอบหน้าหรือยังไงอาจารย์ที่ไม่ที่อย่างนี้มันมีความคิดคำมันมีความคิดอยู่ชุดความคิดหนึ่งที่พูดบอกว่าเจ้าของง้อเนี่ยไม่มียุทธศาสตร์ทางการเมืองคือฮ่องเต้ของง้อก๊กเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าของง้อคือผู้นำแคว้นเลยเนี่ยไม่มียุทธศาสตร์ทางการเมืองที่ชัดเจนน่ะในขณะที่เจ้าของวีเนี่ยคือสกุลโจเนี่ยเขามียุทธศาสตร์การเมืองที่ชัดเจนโจ๊กโก้ของเล่าปีก็มียุทธศาสตร์การเมืองชัดเจนแปลว่าอะไรว่า positioning เหรอ positioning ถูกอันเนี้ยคุณนึกภาพตามผมนะอาจารย์วีก็บอกว่าอ่ะเขาในช่วงโจโฉคือพิทักษ์ราชวงศ์ฮั่นครับเพราะโจโฉดูแลพระเจ้าเฮียนเต้เป็นอย่างดีจากนั้นมาโจผีเขียวฮ่องเต้ทิ้งตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์ล้มล้างเนี่ยล้มล้างก็แปลว่าตัวเขาก็มีชุดความคิดทางการเมืองแบบนึงในขณะที่ฝ่ายเล่าปีเมื่อตอนที่แข่งขันกับโจโฉเขาก็มีความคิดว่าโจโฉบอกว่าเขาพิทักษ์ฮั่นไอ้นี่บอกจะฟื้นฟูฮั่นเขาก็มีความคิดว่าพยายามจะปลดแอกพระเจ้าเฮียนเต้ออกจากการปกครองของโจโฉครับแต่ก็ที่สุดก็คือเล่าปีก็คือทำไม่สำเร็จแต่ก็มีจุดยืนทางการเมืองคือขอเป็นปรปักษ์กับวีก๊กแล้วนี่คืออะไรแมงสาบไม่ไปบอกแมงสาบมันแรงเกินโอ้โหไม่รู้เห็นไอ้นู่นก็มาไล่ไอ้นี่ก็มาอาจารย์จะเรียกไอ้นี่มันกลายเป็นพักตัวแปรไงอ๋อพักตัวแปรพักตัวแปรพักขนาดกลางพักขนาดกลางโอเคพักขนาดเล็กครับคือไอ้ไซส์เนี่ยมันไม่ใช่ไซส์กลางไซส์เล็กนะมันก็ไม่เล็กอะไซส์ขนาดเนี้ยเอาไม่ผมก็ดูว่าบูแผนที่มันก็พอๆกันนะมันพอๆกันสามอันเนี่ยไซส์พออันนี้จะเล็กหน่อยแต่ว่าแต่วีก๊กมันมีต่อทางนี้อีกมันจะมีต่อไปแต่คือแผนที่เราไม่พอโอเคครับซึ่งไอ้ไซส์เนี่ยไอ้ไซส์แบบอย่างเนี้ยครับแต่ว่าหัวหน้าเนี่ยผู้นำเนี่ยชอบทำตัวเป็นตัวแปรตัวแปรตัวแปรนะเออคือชอบพูดง่ายๆภาษาบ้านเราคือเขาต่อรองกับอีรัฐมนตรีอะไรเงี้ยไม่หวังนายกไม่หวังนายกแต่หวังรัฐมนตรีหลายกระทรวงหวังหลายกระทรวงแล้วกระทรวงแบบสำคัญ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 ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันดีคืนดีก็มาอยู่กับจกวันดีคืนดีก็มาอยู่กับวีก็เอาความชัดเจนอะไรแต่ไม่ค่อยได้ใครใครใหญ่เขาก็ใครได้ตั้งนายกเขาก็อยากจะไปนั่งด้วยนั่นเองมันเลยมันเลยทั้งในประวัติศาสตร์ทำให้เขาเป็นคนไม่มีจุดยืนไงคือต้องเข้าใจก่อนว่าในประวัติศาสตร์อะแล้วมันก็ไปสะท้อนในตัววรรณกรรมกลายเป็นว่าซุนกวนไม่มีจุดยืนคุณจะทำอะไรเพื่อฮั่นบอกมาสิถ้าเอาบริบทเพื่อฮั่นอ่ะไม่รู้ไอ้นี่บอกว่าฟื้นฟูฮั่นไอ้นี่ดูแลฮั่นรักษาฮั่นแล้วไอ้นี่ทำอะไรเพื่อฮั่นอ่ะเขาอาจจะไม่รู้เขาไม่รู้เหมือนกันนะทำอะไรเพื่อฮั่นแล้วตอนหลังแล้วตอนที่ตั้งตัวเป็นเจ้าซุนกวนเป็นเจ้าองค์สุดท้ายนะหลังจากโจผีตั้งตัวไปนานจนกระทั่งโจผีตายอ่ะครับจนกระทั่งพระเจ้าโจยอยรัชกาลที่เอาใหม่นะโจโฉโจผีโจยอยสามผ่านไปสามแล้วนะสามรุ่นสามแผ่นดินครับแล้วก็ผ่านสามแผ่นดินเพราะว่าโจโฉไม่ใช่ฮ่องเต้โจโฉเป็นแค่วีอ๋องก็จะเป็นพระราชบิดาเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราเรียกว่าสามแผ่นดินแล้วกันสามแผ่นดินคือแผ่นดินโจโฉแผ่นดินโจผีแล้วก็แผ่นดินของโจยอยไอ้นี่เพิ่งจะตั้งตัวเป็นเจ้าซุนกวนเพิ่งจะตั้งตัวเป็นเจ้าทำไมเขาไม่กล้าเหรอตัวเป็นฮ่องเต้เขาไม่กล้าเหรอฮะไม่ใช่เขาไม่กล้าแต่คิดนานโอ้แล้วคิดไปสามในขณะที่พระเจ้าเล่าปีก็เป็นไปแล้วจนเล่าปีตายไปแล้วเล่าเสี้ยนก็ขึ้นมาหลายปีแล้วอ่ะเขาเพิ่งจะคิดว่าเขาควรจะตั้งตัวเป็นเจ้าเพราะอะไรใช่ไหมครับเพราะทุกคนเป็นเจ้าหมดแล้วเมื่อทุกคนเป็นเจ้าหมดแล้วกูจะอยู่ช้าอยู่ใหญ่กูก็เป็นเจ้าด้วยคนดีไหมนั่นคือตอนนั้นเนี่ยเขามองตอนที่ฝั่งนี้โจผีตั้งเล่าปีตั้งขึ้นมาแล้วเขามองตัวเองเป็นอะไรเป็นแค่ง้ออ๋องเป็นแค่อ๋องเขาเป็นง้ออ๋องไงอาจารย์เข้าใจถูกกำลังไอ้เรื่องนี้เรากำลังจะพูดเรื่องนี้ครับคือว่าความเป็นซุนกวนเนี่ยซุนกวนถึงเป็นผู้นำที่มีความที่ flexible มากคือไม่โคตรยืดหยุ่นเลยครับก็ถึงบอกว่าไอ้ความยืดหยุ่นทำให้เขาอยู่กับใครก็ได้ไงเขาจะเป็นคนที่ปรับตัวเก่งและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแต่บ้านเราจะเรียกว่าอะไรพลิกลิ้นนะมันไม่ใช่แค่พลิกลิ้นเปลี่ยนสีอ่ะ
อ๋อเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีได้กิ้งก่าเปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นน่ะสมัยก่อนมันไม่มี VO ถ่ายไว้อาจารย์คือ VO ถ่ายไว้บอกว่าจะอยู่กับวุ้ยสุดท้ายพอฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้มันนี่วิดีโอถ่ายไม่มีวิดีโอถ่ายไว้มันอีกอย่างนึงก็เหมือนเพราะฉะนั้นน่ะพอมีประเด็นมีอะไรอย่างเงี้ยต้องเข้าใจว่าฝั่งเนี้ยเขามีความสามารถอย่างนึงคือเดี๋ยวก็เข้ากับจกเดี๋ยวก็เข้ากับวุ้ยเข้ากับใครก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พอตอนหลังเนี่ยพอมาอยู่กับวีเนี่ยมาอยู่กับโจผีเขาก็ยอมเป็นประเทศสลาดของโจผีต้องใช้คำว่าประเทศสลาดนะต้องเข้าใจคำว่าประเทศสลาดก่อนประเทศสลาดของโจผีของวีก๊กของวีก๊กคือยอมเป็นเมืองขึ้นคือลดศักดิ์ตัวเองลงไปอ่ะตอนแรกต้องเข้าใจก่อนว่าทุกคนมันเป็นเอกราชเอกราชเอกราชคำเอกราชคือกูไม่ขึ้นกับใครไม่ต้องส่งสวยไม่ต้องส่งบรรณาการเธอใช้แบบบ้านเราก็เรียกว่าเอกราชะครับก็คือเอกราชะก็คือเอกราชะคือเอกราชกษัตริย์ผู้ไม่ขึ้นกับใครเป็นกษัตริย์ผู้เป็นหนึ่งผู้เป็นหนึ่งเอาใหม่นะกษัตริย์ผู้ไม่ขึ้นกับใครก็คือกษัตริย์ที่เป็นหนึ่งไม่ต้องอยู่ใต้อันเดอร์ใครครับทุกคนก็ตั้งตุ๊บๆๆไปหมดไอ้นี่ก็เหมือนกันก็ตั้งตัวเป็นเอกราชแต่พอถึงจุดๆนึงพอกวนอูตายทางฝ่ายนี้ยึดเกงจิ๋วได้หมดเล่าปียกกองทัพ750,000มาบุกงอกกกเอกราชจะคงไว้ไหมคือเดี๋ยวเผื่อคนจะไม่ได้ดูรอบที่แล้วเล่าเกินนิดนึงนะฮะคือตอนนั้นน่ะเล่าปีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นของจกกกเนี่ยนะฮะฟาดดินแดงคือเมื่อก่อนนี่เขียวมันไม่เยอะขนาดนี้มันไม่เยอะมันนี่ฟาดดินแดงเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นของเล่าปีด้วยตรงนี้เป็นสีส้มตรงนี้เป็นสีส้มใช่ไหมจ๊ะตรงนี้หมดเลยเนี่ยตรงนี้เป็นสีส้มคือประมาณฝ่ามือตรงเนี้ยมันยังเป็นของสีส้มอยู่ประมาณฝ่ามืออาจารย์ประมาณฝ่ามือสีส้มอยู่แล้วก็เล่าปีซึ่งอยู่ตรงกลางอยู่ตรงไหนเมืองเล่าปีอ่ะเล่าปีตรงนี้เอ็กจิ๋วนี่เซ็งโตนี่ส่วนในตรงเนี้ยก็เอาให้กวนอูดูแลอาจารย์กวนอูซึ่งเป็นน้องชายร่วมสาบานผู้ซึ่งเขาไว้ใจไว้ใจดูแลแต่ปรากฏว่าเสียเมืองเพราะงอกกกส่งคนไปตีสุดท้ายเสียเมืองปุ๊บก็กลายเป็นสีเขียวทั้งหมดถูกไหมเขาก็ผนวกดินแดงเขาบวกดินแดงกลายเป็นสีเขียวสีเขียวเท่าแอร์เรียนี่เลยไอ้ฝั่งนี้ก็ไม่ยอมละฝั่งนี้ก็ไม่ยอมว่าเดี๋ยวกูจะเอาคืนฆ่าน้องกูด้วยนะครับฆ่าน้องด้วยปุ๊บก็เลยเอากองทัพทั้งหมดมาแก้แค้นเพราะว่าเขาสาบานที่สวนดอกทองว่าเขาขอแม้ไม่เกิดวันเดือนปีเดียวกันแต่ขอตายวันเดือนปีเดียวกันถึงเมื่อน้องกูโดนนี่ไม่ได้แล้วต้องลุยแล้วต้องลุยก็มาปุ๊บเฮ้ยพอฝั่งนี้ยกทัพมาเยอะปุ๊บฝั่งนี้เปลี่ยนสีเลยใช่ไหมจันเปลี่ยนสียังไงต่อฮะคือต้องเข้าใจก่อนวิธีคิดเมื่อกี้ผมบอกว่าต่างคนต่างมีเอกราชจริงไหมครับต่างคนต่างเป็นเอกราชปุ๊บวิธีคิดของจกกกเนี่ยที่มีต่องอกกเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเอางอกกกเป็นเมืองขึ้นนะเขาไม่ได้ต้องการให้งอกกกเป็นประเทศสลาดเขาต้องการเหยียบให้งอกกกหายไปจากธรณีแผ่นดินเลยไม่มีชื่อในแผนที่อ่ะคือเล่าปีกับปราบเรียบเอาอาจารย์เอาง่ายๆแบบถ้าพูดอย่างนี้เราจะกันไม่ออกนึกถึง2310อ่ะสมัยที่พม่าบุกอยุธยาครั้งที่2อ่ะครับพม่าเผาใช่ไหมครับพม่ามาในประเทศพม่ามาครั้งที่2เนี่ยเขาไม่ได้เราเป็นเมืองขึ้นใช่ไหมรอบแรกเขายังให้เป็นเมืองขึ้นใช่ไหมรอบสมัยครั้งแรกเลยเนี่ยเราเป็นเอกราชก่อนเอาเป็นเอกราชจากนั้นมาเราเป็นประเทศสลาดเพราะเราแพ้สงครามเสียกรุงครั้งที่1ที่ให้สุกี้เอามาไม่ใช่ทุกี้ถล่มมาถล่มบางระจันถล่มแล้วก็มังใครมาเฝ้านะจ๊ะไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่สุกี้สมัยพระนเรศก็คือสมัยพระเจ้าบุเรงนองพระเจ้าบุเรงนองพระเจ้าบุเรงนองยึดได้พระยาจักรีทรยศถ้าจำได้ถ้าจำให้ดีนะถ้าเราเคยดูสุริโยไทยเราจะจำได้ไอฉากที่ไพโรจน์ใจสิงเล่นไพโรจน์ใจสิงที่เอาไอ้มือไปต่อเข้ากับต่อเข้ากับหีบสมบัติอ่ะแล้วเอาไปถ่วงน้ำอ่ะนั่นแหละคือพญาจักรีนั่นคือทรยศเปิดเมืองให้พระเจ้าบุเรงนองเข้าครั้งนั้นน่ะเขามาเนี่ยมาลบแต่เป็นการลบเพื่อให้เราคงอยู่แต่ดิสเครดิตจากเอกราชให้กลายเป็นประเทศสลาดการเป็นประเทศสลาดคือการยังมีอยู่ยังคงอยู่แต่แกต้องขึ้นกับฉันนะฉันไม่ทำลายแกแต่ฉันจะกวาดต้อนเอาคนไปสมัยนั้นตรงกับอยุธยาในรัชสมัยของสมัยนั้นจะตรงกับช่วงของพระมิ่นทราชาลูกของพระมหาจักรพรรดิอ๋อพระมิ่นทราชาครับอันนี้อาจารย์ภาพมองภาพออกนะมองภาพออกอันนี้คือเป็นประเทศสลาดครับแต่พอมา2310เนี่ยมังละบุกเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มองอย่างนั้นมาครั้งนี้คือกะว่าขยี้ให้ปี้ป่นคือตอนเสียกรุงครั้งที่2ครั้งที่2ก่อนที่พระเจ้าตากจะกู้ชาติรอบนั้นคือเขากะมาให้ราบเป็นหน้ากองเรียบ
เรียบกะว่าไม่ให้มีชื่ออโยธยาศรีรามเทพนครนี้แล้วลบไปจากแผนที่เลยครับนั่นก็คือการทำลายไม่ใช่การมาลดเครดิตไม่ใช่มาให้มาเป็นประเทศราชนะแต่คือทำลายเลยทำลายให้หมดไปเลยแล้วหายไปเลยจักรวรรดินี้หายไปเลยอ่ะซึ่งในอดีตก็มีจักรวรรดิที่หายไปแบบนี้มีเยอะครับก็เมื่อแข็งข้อไม่ยอมเป็นประเทศราชก็จงหายไปซะนึกถึงพวกชาวไซย่าเวลาระเบิดดวงดาวอ่ะหายไปซะเหมือนดากันบอลอย่างนั้นอ่ะธานอสดีนี้เปาะเปาะดีนี้เปาะใช่หายไปซะซึ่งโจ๊กก๊กของเราปีเนี่ยมีวิธีคิดก็คือเขาต้องการให้ง้อก๊กของสกุลซุนหายไปซะนี่ใครมาช้าเนี่ยนะฮะแชร์คนละ5แชร์นะแชร์คนละ5แชร์นะครับวันนี้หนังสือแจก2เล่มนะแชร์5แชร์แล้วก็อยู่ในต้นจนจบแล้วช่วยเองคอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวผมจะรับนับคนที่คอมเมนต์เยอะที่สุดแล้วแชร์5แชร์นะแชร์5แชร์ผมจะเข้าไปเช็คด้วยนะฮะว่าแชร์จริงหรือเปล่านะนะครับหรือว่าอาจจะเดี๋ยวพอใครมากสุดก็จะถามว่าคุณแชร์ไหนคุณแคปให้ผมดูหน่อยนะครับแชร์5แชร์แล้วคอมเมนต์นะฮะจะคอมเมนต์แสดงความเห็นอะไรก็แล้วแต่นะครับขอ5แชร์แล้วก็คอมเมนต์นะฮะแจกหนังสือนะครับแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์เซ็นด้วยอาจารย์ต่อฮะซึ่งแล้วปีมาในครั้งนี้ก็คือกะมาทำลายสกุลซุนเลยครับกะไม่มีสกุลซุนอยู่ในง้อก๊กเลยกะให้สูญสิ้นอำนาจไปเลยแล้วก็ผนวกเอาโจ๊กก๊กก็ผนวกดินแดนง้อก๊กเพราะนั้นชื่องอกก็จะหายไปจากแผนที่อ๋อกะสิ้นชื่อคือรวมคือกะผนวกรวมเลยอ่ะกะจะเป็นส้มปะทะเหลืองใช่ก็ให้มันเป็นแบบนี้ไปเลย คือนักประวัติศาสตร์หลายคนในยุคในก่อนหลังจากนั้นมาถึงบอกว่าเล่าปี่มีความคิดอย่างหนึ่งก็คือเขาต้องการที่จะตั้งราชวงศ์เหนือใต้อ๋อให้วีก๊กเป็นราชวงศ์เหนือและราชวงศ์เล่าปี่ราชวงศ์ใต้ซึ่งมันก็เคยมีแบบนี้ในมันมีมาแล้วแต่หลังจากนั้นหลังจากนั้นที่เป็นส่งเหนือส่งใต้เกิดขึ้นใช่ไหมครับไม่ใช่หมายถึงราชวงศ์ราชวงศ์เหนือราชวงศ์ใต้มันมีมาแล้วอ๋อคือปกครองพร้อมกันถูกครับเหมือนกับอารมณ์แบบเวียดนามแบบเกาหลีปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ผู้ปกครองคนละคนกันนะเหมือนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แบบนี้ไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่อ๋อนั่นคือนี่คือสิ่งที่เราปิดต้องการใต้เป็นของสกุลเล่าบนเป็นของสกุลโจครับอันนี้ก็คือกวาดในขณะที่วีก๊กมองงอกก๊กก็คือก็อยากจะได้เหมือนกันแหละแต่บังเอิญว่าไอ้เจ้างอกก๊กเนี่ยซุนกวนฉลาดไงฉลาดที่จะไปอ่อนน้อมกับวีก๊กบอกผมมาขอเป็นประเทศสลาดครับตอนจังหวะนี้หรือเปล่าอาจารย์ถ้าเกิดใครดูหนังนะฮะใครดูสามก๊กฉบับ1994นะผมอยากทุกคนไปดูนั้นเนี่ยพูดถึง94ดีมากนะครับเขาพอซุนกวนฆ่ากวนอูตายเอาหัวกวนอูส่งไปบรรณาการแต่ตอนนั้นโจโฉยังมีชีวิตอยู่ส่งไปบรรณาการตอนจังหวะนั้นอันนั้นโจโฉยังมีชีวิตอยู่ครับอันนั้นคือโยนความผิดให้โจโฉอ๋อครับแต่ตอนหลังอีกไม่นานโจโฉตายครับตอนหลังเนี่ยแล้วปีบุกซุนกวนส่งทูตไปหาโจผีเพื่อไปเจรจาแล้วโจผีถึงถามซุนโจผีถึงถามทูตไงว่าซุนกวนนายท่านเป็นคนแบบไหนตอนนั้นโจผีเป็นเจ้าแล้วตอนนั้นโจผีเป็นฮ่องเต้แล้วโอเคครับถ้าถามว่าซุนกวนนายท่านเป็นคนแบบไหนครับไอ้ทูตก็ตอบดีนะตอบซุนกวนเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างเพราะมีวิสัยทัศน์กว้างถึงไม่ยอมอ่อนน้อมต่อท่านไงอ๋อเออตอบแบบบูไม่ช้ำน้ำไม่ขุนนะเป็นคนมีเมตตาจึงไม่ประหารอีกิมไงอีกิมก็คือนายทหารของที่รบกับกวนอูแล้วแพ้ครับแล้วก็โดนขังคุกเอาไว้งอกก็ยังกุมตัวไว้เป็นนักโทษชั้นดีว่าซุนกวนมีความเมตตาจึงไม่ประหารอีกิมเขาก็พูดถึงสิ่งดีๆของซุนกวนน่ะให้โจผีฟังครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยโจผีก็เลยยอมรับซุนกวนเป็นประเทศราชด้วยการมอบตำแหน่งง้ออ๋องให้ซุนกวนนะฮะซุนกวนก็ไม่ได้เป็นง้ออ๋องอ๋อไม่มีการรับรองแล้วไม่ได้ตั้งด้วยแต่ตอนหลังได้รับการตั้งจากรัฐบาลวีก๊กให้เป็นง้ออ๋องครับในฐานะประเทศราชอ๋อไม่เคยมีใครสังเกตเรื่องนี้นานนะเพราะอะไรเพราะเป็นประเทศสลาฟได้ไม่นานประเทศสลาฟคือเพื่อยืมกำลังมาเพื่อโปรเทคตัวเองจากการลุกของตรงนี้ใช่ไหมใจเขาเนี่ยต้องการยืมกำลังครับแต่ใจทางนี้ก็ฉลาดเหมือนกันเพราะเขาก็อ่านเกมบอกว่ามึงจะยืมกำลังแล้วเขาให้ยืมไหมไม่โอเคไม่ให้ยืมกำลังก็ไม่เป็นไรแต่อย่าซ้ำเพราะว่ารับศึกของเล่าปีก็หนักพอแล้วถ้าทางเหนือยกทัพเรามาซ้ำด้วยเนี่ยมันจะไปกันใหญ่โอ้ไม่ได้เจอตีมันไม่ไหวไงครับมันไม่ไหวเพราะฉะนั้นมันก็การเมื่อเล่าปียกกองทัพขนาดมาหึมมาคือ75,000พูดง่ายๆคือหมดเสฉวน
บทซีฉวนเลยยกมาที่งอกกก็มาลุยกันเต็มที่เส้นทางขนเสบียงใช้เส้นทางถ้าเป็นเส้นทางทางบกเรียบจะใช้เส้นทางเรียบแม่น้ำครับเรียบแม่น้ำอย่างเงี้ยครับขนส่งเนี่ยทางเนี้ยมันเป็นพื้นที่ราบมันไม่มีภูเขาเยอะเหมือนแบบทางนี้ครับเพราะฉะนั้นการขนส่งเสบียงใช้ทางน้ำเป็นหลักแล้วก็เคลื่อนย้ายกำลังพลโดยใช้ทางบกขนส่งเสบียงใช้ทางน้ำน้ำเพราะอะไรเพราะมันไปเร็วเร็วง่ายสะดวกครับแล้วคนก็เคลื่อนกำลังทางบกกับทางน้ำครับเข้าไปแต่ว่าด้วยกองทัพที่มันมาหึกมาครับด้วยกองทัพที่มันเยอะขนาด 75,000 นึกภาพแล้วกัน75,000 700,000 700,000 เลยนะอาจารย์เหยียบล้านคนต้องมาเหยียบล้านอาจารย์พูดง่ายๆคือเสฉวนแทบไม่เหลือคนเลยอ่ะครับแต่ความอันนี้ตัวเลขวรรณกรรมนะแล้วถ้าตัวเลขในเรื่องในตัวประสาทจริงอาจจะไม่ถึงแน่นอนมั่นใจยังไงก็ไม่มีทางถึงครับแต่เอาเป็นว่าซุนกวนก็ตายแหกอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขในวรรณกรรมหรือเป็นตัวเลขในประวัติศาสตร์มันก็ทำให้เจ้าแห่งงอกกกผวาผวาถึงขนาดต้องขอไปเป็นเมืองขึ้นผวาถึงขนาดต้องขอเป็นเมืองขึ้นอันนี้คือวิธีการเอาตัวรอดผมจะกำลังจะบอกอะไรบางอย่างในการ SME ก็เหมือนกันบางครั้งคุณทำศึกหลายด้านไม่ได้หรอกครับโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นองค์กรเล็กแล้วคุณจะบอกอุ้ยผมทุกคนคือลูกค้าผมคุณเข้าใจความหมายป่ะทุกคนคือลูกค้าคุณคืออะไรกำลังมึงกำลังประกาศศึกให้ทุกด้านเลยครับเนี่ยเพราะทุกคนเป็นลูกค้าคุณแต่ถ้าคุณประสาทชัดๆเช่นเราโฟกัสไปเลยอะเป็นผู้ชายหรือเป็นวัยรุ่นอายุเท่าไหร่ไปมันก็จะมีโฟกัสไปว่าอะไรคุณทำสื่อแค่ด้านเดียวคือถ้าเกิดคุณเป็นบริษัทแบบใหญ่มากๆนะคุณสามารถที่จะทำได้บริการทุกระดับประทับใจได้ถูกใช่แต่ว่าพอคุณมีรีซอร์สไม่เยอะมีรีซอร์สมีกำลังไม่เยอะเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะไปโฟกัสทุกอย่างได้อาจารย์ก็อยู่ในสมาพันธ์ของ SME ด้วยใช่ไหมก็ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการถูกก็จะเห็นภาพแบบนี้ครับคือถามอะไรจะชอบบอกแบบนี้ผมก็ถามว่าถ้าพูดอย่างนี้ก็แปลว่าพร้อมจะประกาศตัวเป็นศัตรูกับคู่แข่งทุกคนเลยใช่ไหมอ้าวแต่ทุกคนก็มีคำพูดอย่างเงี้ยบอกว่าก็ทุกก็ใครกำเงินมาก็ลูกค้าผมหมดอ่ะมันเมื่อก่อนมันเคยได้ไงครับถ้าใครกำเงินมาลูกค้าคุณหมดแล้วจุดยืนคุณคืออะไรอ่ะครับจุดยืนคุณจุดยืนคืออะไรอ่ะแล้วคุณจะตอบโจทย์การบริการให้กับเขายังไงอ่ะคุณยิ่งมีลูกค้าหลากหลายคุณยิ่งต้องตอบโจทย์บริการ10อย่างนะสมมุติว่าลูกค้าคุณมี10กลุ่มอย่างเงี้ยคุณต้องตอบโจทย์การบริการทั้ง10กลุ่มนะฮะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างธุรกิจที่ผมถนัดบ่อยๆก็คือแบบพวกโรงแรมสมมุติเราโฟกัสสมมุติลูกค้าเราสมมุตินะแน่นอนคนไทยชัวอีกส่วนนึงเป็นจีนถ้าตาส่วนระหว่างไทยกับจีนอยู่ประมาณ25ไทย25จีน75อันนี้ผมสมมติตัวเลขก่อนครับนั่นแปลว่าโฟกัสไปที่ที่ไหนจีนกับไทยครับซึ่งแน่นอนคุณหาคนที่พูดภาษาจีนย่อมหาได้มันคงไม่ยากมากหรอกครับแต่ถ้าสมมุติว่าผมรับบริทุกระดับประทับใจคราวนี้ละมึงสนุกเลยจีนญี่ปุ่นเกาหลีอันนี้ผมสมมติครับยังมีฝรั่งและแขกขาวอีกอ่ะคุณต้องจ้างคนมาเพิ่มอีกเท่าไหร่อ่ะถึงจะรองรับการบริการกับคนเหล่านี้แล้วมันเป็นต้นทุนอย่างเงี้ยแล้วมันคุ้มเปล่าพูดถึงโรงแรมอาจารย์ผมมีเคสหนึ่งอยากจะแชร์ลิงก์ให้ฟังนะโรงแรมบางโรงแรมเนี่ยเขาสเปซิฟิกกลุ่มเฉพาะมากเลยนะถูกครับมีอยู่กลุ่มหนึ่งในต่างประเทศมีเยอะมากแต่ว่าในไทยไม่ค่อยมีแล้วเขาเปิดโรงแรมสำหรับคนต่างประเทศเข้ามาเฉพาะกลุ่มเนเชอร์ลิสต์อาจารย์กลุ่มพวกสมาคมชีเปลือยโอ้สมาคมชีเปลือยเขาเรียกพวกอนุรักษ์ป่ะ clothes is optional อาจารย์คือเสื้อผ้าเป็นทางเลือกในโรงแรมนี้เสื้อผ้านั่นแหละไม่ต่างประเทศถ้าอาจารย์ไปตอนผมไปที่ที่อังกฤษก็มีตอนผมเรียนที่อังกฤษก็มีที่อังกฤษตอนปีผมไปมันจะมีนูดไบค์ก็คือขับจักรยานเป็นแรลลี่จักรยานอะแต่ว่าไม่ใส่เสื้อผ้านะครับแล้วก็อันนั้นปรับขับอยู่ในเมืองเลยแล้วก็ในทางตอนใต้ของอังกฤษมันจะมีบางห่างคือเลยเส้นนี้ไปจะมีประกาศ clothes is optional ก็คือหลังจากเลยเส้นนี้ไปเนี่ยจะใส่เสื้อผ้าหรือไม่ใส่เสื้อผ้าก็ได้เป็นออปชันให้คุณเลือกได้แล้วมันก็จะมีโรงแรมตระกูลแบบนี้ที่ต้อนรับแบบนี้หรือว่าที่ฝรั่งเศสจะมีคล้ายๆกึ่งเป็นเมืองเลยนะเป็นวิลเลจเป็นหมู่บ้านเลยที่ต้อนรับแล้วประชากรกลุ่มนี้ในต่างประเทศมีเยอะมากแล้วก็พอมาในไทยเนี่ยไม่ค่อยมีโรงแรมที่ไปตอบโจทย์ตรงนี้ดังนั้นมันก็มีโรงแรมบางโรงแรมที่ไปตอบโจทย์พอตอบโจทย์เสร็จปุ๊บเขาสามารถขึ้นค่านั้นได้เพราะมันจะต้องมีฟาซิลิตี้ต่างๆที่มันมากกว่าปกติยกตัวอย่างเช่น
กำแพงที่มันจะต้องจากด้านนอกมองไปด้านในมันจะต้องปิดมิดชิดต้องปิดมิดชิดในแต่ละห้องแต่ละห้องเป็นยังไงต้องมีคนเดินตรวจตาอะไรพวกนี้ใครดูท่าไม่ดีก็จับโยนออกอะไรเงี้ยมาเนี่ยครับมันต้องมีกระบวนการที่มันแตกต่างแต่เขาสเปซิฟิกมากนะอาจารย์เขาสเปซิฟิกมากเขาเจาะกลุ่มตลาดนี้โดยเฉพาะครับดังนั้นมันเลยทำให้แม้แต่ภาวะวิกฤตแต่ยกเว้นโควิดนะแต่ในภาวะวิกฤตต่างๆเนี่ยตรงนี้อยู่รอดแล้วก็เท่าที่ผมทราบมานะครับเคยอ่านเจอคือคนส่วนใหญ่จะจองเป็นระยะยาวเป็นลองสเตย์นี่คือตัวอย่างของการสเปซิฟิกอาจารย์ถูกอีกตัวอย่างนึงผมจะต้องพูดก็คืออาจารย์เคยเห็นไหมว่าโรงแรมบางกลุ่มโรงแรมเนี่ยรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มครับมีผู้ประกอบการหัวดีครับที่เขาชอบฟังเรื่องผีครับเดินเดินช็อกอะไรพวกนี้ไปเช่าโกดังเก็บศพเหรอมีเหรอเอาโกดังอดีตโกดังเก็บศพเก่านะโกดังเก็บศพปกติเขาไม่ออกที่ตรงนั้นเขาไม่เคยทำอะไรกันหรอกอันนี้เช่าแล้วเปิดอะไรเปิดให้นอนโรงแรมเหรอเปิดให้เช่าเขาทำโรงแรมแล้วรู้ไหมว่าไอ้ฟอนต์นั่นคือใครฟอนต์คือใครฮะสับเปลือยโรงแรมไม่เน้นหรูแต่เน้นอะไรเน้นน่ากลัวเน้นบรรยากาศแบบหลอนๆ อ่ะบางคนเพื่อนเขาชอบไปนะอย่างนี้นะสเปซิฟิกมากสเปซิฟิกอันนี้แล้วผมถามว่าอย่างเงี้ยอ่ะเฉพาะไหมอันนี้ให้อาจารย์ไปอาจารย์ไปไหมไม่ไปแถมเงินก็ไม่ไปถูกไหมห้องไม่มีห้องไม่เยอะนะห้องในนี้ไม่เกิน5ห้องไม่เกิน5ห้องใช่ไหมครับเออห้องนอนแต่หลอนทุกห้องไม่ต้องกลัวนอนได้กี่คนไม่รู้แล้วแต่จะมีใครมาเพิ่มอีกเรื่องนึงอาจจะหนูชอบแต่โดยปกติมันก็คือมันก็มีแค่2คนอยู่แล้วล่ะอ่ะครับครับแล้วลูกค้ากลุ่มนี้คือใครคนนี้คือใครจังผู้ที่ชอบดูเดอะช็อคเพราะชอบฟังชอบฟังหนุ่มสาวผู้ชายที่ชอบโชว์ความเป็นแมนให้สาวๆดูว่าคนอย่างพี่ไม่เคยกลัวผีหรือพวกชอบลองของก็จะได้กลุ่มแบบนี้มาแล้วขอโทษรู้ไหมครับถ้าไม่ผมไม่นับโควิดนะเอาพูดถึงก่อนหน้าโควิดจองเต็มเราไปไม่มีทางได้หรอกต้องจองล่วงหน้าแล้วจองล่วงหน้าก็เป็นครึ่งปีตรงหน้าอย่างนี้เลยโอ้โหเต็มนะเหรอครับของแบบนี้เพราะมันไม่มีใครทำไอ้กลุ่มคนแบบนี้มันเยอะไงแล้วจางคิดดูเดี๋ยวมีแค่5ห้องอ่ะอันนี้เข้าท่าอันนี้เข้าท่าอันนี้เรื่องจริงๆนี่เป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นนะคือผมบอกว่าบางทีธุรกิจเล็กมันก็ดีอย่างไอ้ธุรกิจเล็กแหละมันก็ดีอย่างไอ้ธุรกิจโตใหญ่มันก็ดีอย่างแต่มันจุดสำคัญมันอยู่ที่กลยุทธ์อย่างนี้วัดก็จับได้นะครับคิดดูวัดก็จับได้แต่มันเปิดเช่าได้นะไม่เดิมเนี่ยฟังก์ชันนี้มันเคยอยู่ในวัดอยู่แล้วใช่น้ำอย่าลืมสิสมัยก่อนเนี่ยสมัยต้องบอกว่าสมัยที่เป็นบางกอกอ่ะครับช่วงประมาณ 2,500 ต้นๆเนี่ยยุคพ่อแม่ผมเรียนอย่างเงี้ยก็คือเวลามาเรียนอ่ะอยู่ที่ไหนก็เป็นอยู่วัดเนี่ยเป็นเด็กวัดไม่เข้าหอพักหรอกเพราะหอมันแพงต่างจังหวัดไม่มีเงินนอนตามศาลาวัดไม่นอนในนี่นอนกับเด็กวัดเป็นเด็กวัดไงอยู่กับหลวงพี่อยู่กับหลวงตาครับคือฟังก์ชันแบบนี้มันเคยมีมาแต่มันไม่ได้สยดสยองแบบถ้าเกิดมาทำเป็นโรงแรมไงอันนี้เอาโกดังเก็บศพมาทำมันก็โอ้อะครับซึ่งในเชิงธุรกิจมันก็ตอบโจทย์ความต้องการซึ่งผมบอกว่ามันผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกวันนี้บางทีใหญ่มันอยู่ได้แต่มันอยู่ลำบากแต่เล็กอะมันอยู่ง่ายเพราะว่ามันคล่องการทำสื่อก็เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาให้ตรงในสภาพไอ้เล็กใหญ่แต่จริงๆนะมันมีเล็กที่สามารถทำตัวเหมือนใหญ่ได้นะอาจารย์ตอนนี้เนี่ย Dtac ก็มีตัวหนึ่งอาจารย์ก็คือ Dtac One Call เป็นส่วนหนึ่งของ Dtac Business นะฮะก็คือปกติเนี่ยพอเราโทรไปในบริษัทใหญ่ๆนะอาจารย์โทรบริษัทใหญ่เสร็จปุ๊บเขาจะบอกเดี๋ยวจะโอนสายให้กดเบอร์นี้โอนไปโต๊ะนั้นกดเบอร์นั้นโอนไปโต๊ะนี้ทีนี้ถ้าเราเป็นบริษัทเล็กๆเมื่อก่อนทำไงรู้มั้ยอาจารย์ครับเมื่อก่อนเวลามีคนโทรมาเนี่ยนะฮะผมก็จะรับนะฮะอ๋อขอสายคุณตรงนี้แหละครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวกดโอนให้ชั้น13นะฮะชั้น14นะฮะจริงๆมันมีชั้นเดียวนะอาจารย์แต่ก็แกล้งบอกเดี๋ยวผมกดโอนให้ชั้น14แล้วก็วางไปคือเราอยากให้ฟอร์มมันของเราใหญ่ไงตอนที่เราเปิดบริษัทเราก็อยากให้ฟอร์มเราใหญ่ไงนะเราก็มีแค่นี้ฮะเราก็กดไปเดี๋ยวเขากดไปแค่14ให้อะไรเงี้ยนะแต่นี่ Dtac ก็มีอยู่ว่านะครับพอคนโทรเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะลิงก์สามารถโอนไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์มือถือเลยสมมุติบางทีเซลล์ไม่อยู่โต๊ะนะเซลล์ออกไปข้างนอกปุ๊บทำไงอะเราไม่อยากเสียยอดขายหรือคุณลูกค้าครับเดี๋ยวคุณลูกค้า
รบกวนขอเบอร์ติดต่อกลับให้เซลล์โทรบางทีเซลล์อาจจะไม่ว่างโทรหรือครับนะครับบอกเบอร์เซลล์ให้ลูกค้าโทรไว้ลูกค้าขี้เกียจโทรนะครับแต่เราสามารถที่จะโทรเลยไม่ต้องโอนไปที่โต๊ะนะโทรเข้าไปที่บริษัทปุ๊บนะครับแล้วก็โอนเข้าไปที่ไดเรกเข้าไปที่มือถือเซลล์ได้เลยแล้วราคาไม่แพงแค่149บาทต่อเดือนต่อเบอร์นะครับดังนั้น1คือคุณจะไม่พลาดเรื่องของการไม่พลาดยอดขายนะฮะยิ่งเศรษฐกิจงี้นะผมว่ายอดขายสำคัญ2คือคุณดูโปรเฟสชันนอลเลยอ่ะ คุณไม่ต้องใช้วิธีเดียวกับผมนะต่อสายแค่14นะครับ แล้วก็ต้องกดต้องติ๊บเสียงเองตึ๊ดๆไม่ต้องนะครับอันนี้ก็โอนไปได้จริงๆนะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคือตัว Dtac Business นอกจากมีตัว Dtac Worry Free นะฮะที่เล่าไปทุกรอบนะครับว่าโทรไม่จำกัดค่ายไม่จำกัดจำนวนชั่วโมงเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินแล้วก็สามารถอัปเกรดเป็นโปรให้ดีขึ้นได้อันนี้เรามีอีกตัวหนึ่งคือ Dtac One Call คือโทรมาอันเดียวแหละแล้วเดี๋ยวเขาต่อสายให้ทั้งหมดเลยแล้ว149บาทราคาไม่แพงแล้วก็ต่อไปที่เบอร์มือถือเลยคุณอยู่ข้างนอกตอนนี้คุณสามารถที่จะรับโทรเข้าเบอร์เซลล์ได้เลยที่ลูกค้าไม่ต้องกดโทรอีกหนึ่งรอบอันนี้สะดวกมากครับอ่ะกลับมาฮะนะครับกลับมาบนของว่าหนังสือหาซื้อได้ตามร้านหนังสือด้วยใช่ไหมครับแล้วคุณจะไปซื้อร้านหนังสือได้ด้วยก็ได้นะครับหรือซื้อตรงก็ได้ครับซื้อตรงก็ได้ก็ทักมาที่อาจารย์ซึ่งถ้าซื้อตรงกับผมเดี๋ยวผมแถมได้เซ็นให้และพร้อมส่วนลดมากกว่าร้านหนังสือด้วยอ๋อครับแต่หนังสือผมต้องซื้อร้านหนังสือนั่นแหละหนังสือผมต้องซื้อร้านหนังสือนั่นนะครับอ่ะมีคนบอกว่าฟังก์ชันของ Dtac ดีมากนะฮะมีคนบอกดีมาก Dtac ก็โฟกัสครบถูกต้อง Dtac Business นี่ก็โฟกัสสำหรับธุรกิจที่คุณต้องการที่จะเพิ่มยอดขายคุณต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายนะเพราะว่าคุณไม่ต้องไปวางคือถ้าใครเคยทำระบบพวกนี้มันจะต้องระบบโอนสายอะไรคุณเคยพวกโอเปอเรเตอร์ไหมมันมีความแพงนะฮะแล้วก็ต้องกดแบบต้องกดโอนไปเบอร์ตึ๊ดๆๆ2 4 7 5 2 1อะไรก็ไม่รู้สมัยผมทำงานตามบริษัทก็จะต้องมีกดนะกดโอนเบอร์โต๊ะแต่ว่าตอนนี้คุณสามารถคุณเป็นตัวเล็กแต่คุณสามารถทำภาพลักษณ์แบบคุณเป็นตัวใหญ่ได้นะครับอ่ะกลับมาฮะอาจารย์ยังไงต่อตรงนี้ก็มาดูตรงนี้เลยครับพอจากนั้นมาเนี่ยครับผมนึกว่าก็งอกกงเนี่ยส่วนกวนเขาฉลาดที่จะให้เหลือศัตรูให้น้อยที่สุดครับก็คือเปิดแนวรบแค่ด้านเดียวครับอ่ะหลังจากนั้นมาแน่นอนครับฝ่ายเล่าปีก็ยกทัพมาก็ชนะมาตลอดครับเหตุที่ชนะตลอดมันเพราะอะไรคงเบ้งฉลาดใช่ไหมจ๊ะคงเบ้งไม่ได้มาศึกนี้ครับชนะตลอดเพราะเล่าปีขนคนมาเยอะอ๋อแล้วแม่ทัพทุกคนฮึกหืมครับกำลังใจกำลังดีกันทุกคนฮึกเหิมเพราะอะไรเพราะล่อปีเพราะล่อปีก็เป็นฮ่องเต้เล่อปีเด็ดด้วยฮ่องเต้ยกทัพมาล่อปีเสด็จด้วยทัพใหญ่ทัพใหญ่ขวัญกำลังใจมาอื้อซ่าครับทุกคนเฮโหเจอฝ่าบาทที่ทุกคนขวัญกำลังใจแบบดีมากครับแล้วล่อปีเป็นคนที่มีความสามารถในการเข้าใจคนมีคนมีจิตวิทยาสูงในการปลุกปลอบให้คนลุกขึ้นต่อสู้อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งตรงนี้เขาก็ดันเข้ามาเสร็จจนกระทั่งยึดเก่งจิ๋วจนหมดได้เก่งจิ๋วคืนครับซุนกวนเนี่ยแกก็เครียดเครียดนะเครียดสิฮะส่งใครไปก็แพ้ครับทุกวันได้รับข่าวมานะไม่เคยมีข่าวดีสักวันนึงมีแต่ข่าวแพ้คือ750,000เนี่ยนะฮะจากสีส้มเนี่ยก็ยกมาทางนี้เลยยกมาแล้วยกมาแล้วปั๊บนะแล้วซุนกวนส่งไปเท่าไหร่จันซุนกวนในขนาดนั้นน่ะพยายามที่จะยกทัพมาพยายามแต่ว่าส่งไม่เคยส่งเยอะส่งน้อยเพราะตัวเองก็กำลังพลก็มีไม่เยอะก็ส่งมาแต่ปัญหาคือประเด็นไม่ได้อยู่ที่มากหรือน้อยแต่มันคือแพ้แล้วก็แพ้แล้วก็แพ้แล้วก็แพ้โอ้ยิ่งแพ้ยิ่งฝ่อยิ่งแพ้ยิ่งฝ่อยิ่งแพ้ยิ่งฝ่อถูกครับมันพอมันยิ่งแพ้ยิ่งฝ่อเนี่ยประเด็นมันก็เลยเกิดตรงที่ว่าถ้ายิ่งแพ้ยิ่งฝ่อแล้วจะทำยังไงในฐานะผู้นำ อย่าลืมนะศึกครั้งนี้ไม่เหมือนกับศึกเซ็กเพ็กครับเพราะถ้าศึกเซ็กเพ็กในเวลานั้นมีจิวยี่ศึกเซ็กเพ็กคือโจโฉเรือโจโฉแต่ละเรือใช่ศึกนั้นจิวยี่ยังมีชีวิตและแม่ทัพในกองของซุนกวนเนี่ยของงอกกกยังอยู่ครบทุกคนคือตัวยังไม่มีใครล้มหายตายจากตัวเต็งๆตัวเก่งๆตัวเอกๆเนี่ยตัวท็อปเนี่ยตัวท็อปมีครบตัวท็อปครบแต่พอมาถึงในช่วงปลายเนี่ยตัวท็อปมันตายไปหลายคนแล้วตายด้วยศึกมั่งตายด้วยอายุบ้างอะไรต่างๆสารพัดสารเพทำไงอ่ะเพราะแต่ละคนนี่แก่ๆเลยนะฝั่งเนี้ยอุยกายเอ่ยใครเอ่ยใช่แก่กันหมดแล้วฮันตงเนี่ย60ยังต้องมาลุยเลยครับคือทุกคนก็อาวุโสกันหมดแต่จิวท่องจิวท่าเนี่ยลบกันมาตั้งหลายสิบปีครับเป็นอันว่ายังไงผลออกมาคือไอ้ฝ่ายนี้ยกแต่ไม่ทับหนุ่มๆมาลบไอ้ฝ่ายนี้มีแต่แก่ๆมายัน
เรื่องขอโทษผมไม่ได้ว่าสติปัญญาของพวกแม่ทัพฝ่ายง้อกกเนี่ยทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยน้อยกว่าเล่าปีหมดน้อยกว่าเล่าปีเพราะถ้ามากกว่าเล่าปีมันต้องยันอยู่ดิแต่นี่มันน้อยกว่าเล่าปีหมดไงความรู้น้อยไม่ใช่ความรู้น้อยครับประสบการณ์คืออย่างนี้อาจารย์ต้องเข้าใจอย่างประสบการณ์เนี่ยบางทีคนมีประสบการณ์มากไม่ได้หมายความว่าฉลาดคนบางคนชอบคิดว่ากูอยู่มานานแล้วไม่มาเถียงพี่นะน้องพี่อยู่มา20ปี30ปีใครรู้ว่าอยู่มานานน่ะแต่คนบางคนเนี่ยมันแก่แต่มันแก่แบบอะไรมะละกอคือยิ่งแก่ยิ่งงอมคือเค้าเรียกว่าแก่เพราะกินข้าวเท่าไปอยู่นานถ้าคนเรามันจะแก่มันต้องแก่ให้เป็นมะพร้าวมันยิ่งแก่มันยิ่งห้าวครับแต่คนเราชอบคิดว่าคนมีประสบการณ์จะเป็นคนเก่งอ้าวพี่อาบน้ำพุร้อนมาก่อนไงพี่เคยไปออนเซ็นแต่ไม่ได้หมายความว่าคนเขาไม่เคยไปออนเซ็นนะพี่ครับจริงไหมแต่ความจริงก็คือคนเก่งมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอายุงานมากแต่มันอยู่ที่ว่าแก้ปัญหายากได้หรือเปล่าอ๋อจริงไหมอันนี้เนี่ยในหนังสือเล่มนี้คือเนื่องจากมีคำว่าเราพูดถึงเรื่องเจนมันมีพูดถึงผมก็มันจะพูดถึงเรื่องนี้เลยอ่ะยังไงบ้างอาจารย์อย่าลืมนะว่าไอ้คนที่เป็นตัวพิกเกมส่วนใหญ่ในสามก็คือคนอายุน้อยนะไม่ใช่คนอายุมากคนที่พิกเกมเนี่ยคงเบ้งเนี่ยที่พิกเกมให้เล่าปีชนะเนี่ยก็คือตอนอายุน้อยล็อกซุนตอนที่ปรากฏตัวมาถล่มซุนกวนไอ้ถล่มกวนอูเนี่ยตอนนั้นก็อายุน้อยชนะเล่าปีเขายังอายุไม่เท่าไหร่เองอายุแค่30ต้นๆเองดังนั้นมันมีจุดลองดูดีๆนะสามก๊กเนี่ยจุดเปลี่ยนของสามก๊กไม่ได้อยู่ที่คนอายุมากนะแต่อยู่ที่คนรุ่นใหม่อันนี้ต้องย้ำว่าเราพูดเรื่องสามก๊กนะท่านเราพูดเรื่องสามก๊กถูกต้องเราพูดเรื่องประเทศจีนนะฮะแล้วเป็นประเทศจีนเมื่อ1,800ปีก่อนใช่ใช่ใช่นะครับอย่าไปตีความไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงบอกว่าการที่พวกแม่ทัพในกองของพวกซุนกวนเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยกูประสบการณ์เยอะไม่ใช่ประสบการณ์เยอะไม่ได้หมายความว่ามึงเก่งคนเก่งคือคนที่แก้ปัญหายากได้สำเร็จต่างหากเขาเรียกว่าเก่งคืออยู่แล้วหายใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวแม่งก็ประสบการณ์เยอะเองแหละถ้าอย่างนั้นน่ะจริงไหมอยู่ไปนานๆนี่ประสบการณ์จะได้เยอะแต่ความจริงคือคนเก่งมันไม่ใช่คนมีประสบการณ์เยอะแต่มันคือคนแก้ปัญหาเก่งประเด็นก็คือนั้นอายุจะไม่ใช่แฟกเตอร์มันไม่ใช่แฟกเตอร์ว่าถึงเวลาวิกฤตจริงๆเข้าคนเขาดูที่อายุหรือเปล่าครับอายุมันแก้ปัญหาได้ไหมล่ะไม่ผมไม่ได้ว่าใครนะแต่พูดในเชิงในต่างพบว่าในความเป็นจริงอ้าวอายุมันแก้ปัญหาได้คำถามที่ผมตอบยากอีกแล้วคือต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้ไปโยงใครเราพูดในความ800ปีก่อน800ปีก่อนจ้าต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายถึงมีคนมาบอกว่าไม่รู้จะเลือกใครนั้นเนี่ยในเมื่อตัวเลือกในกลางตังหมดก็กลางตังก็คืองอกกครับก็มีคนหนึ่งขึ้นมาเสนอเป็นคุณด้าอาวุโสเสนอลกซุนพอบอกคำว่าลกซุนปุ๊บโอ้โหทั้งเตียวเจียวทั้งใครต่อใครอ่ะรุ่นเก่าหมดเลยพูดเหมือนกันหมดคือลกซุนคุมทัพไม่ได้ลกซุนเป็นบัณฑิตลกซุนอ่อนด้อยประสบการณ์ลกซุนไม่มีบารมีคือสรรหาแต่เรื่องแย่ๆมาพูดอ่ะเพราะโลกกระทัดถึงคนพูดนี่มันจะมองแบบนี้มันจะมองว่าคนคนนี้ไม่มีบารมีไม่ก็จะไม่มีบารมีที่เขาอยู่ขนาดน้อยอ่ะไม่มีประสบการณ์ก็ใช่ดิมึงกับเขาแก่ห่างกันตั้งกี่สิบปีอ่ะก็มาพูดแต่เขาลืมไปว่าคนที่วางแผนยึดเก่งจิ๋วจากกวนอูได้คือลกซุนเขาก็มีผลงานนะเราไม่เคยมีใครทำได้เขาก็มีผลงานนะจ๊ะใช่ผมถามว่าจิวยี่ทำได้ไหมโลซกทำได้ไหมครับแต่ลกซุนจับมือกาลิบองยึดเก่งจิ๋วโดยที่ไม่เสียโดยที่สูญเสียกำลังคนน้อยที่สุดผลงานใหญ่โตขนาดนี้ยังว่าเขาไม่มีผลงานอีกเหรอครับแล้วผมถามว่าไอ้แม่ทัพในกองในต่างๆของกลางต่างเนี่ยที่อยู่กันจะแก่เท่ากันหมดเนี่ยคนเหล่านี้แก้ปัญหาตรงนั้นได้ไหมคอยพลาดเก่งจิ๋วยึดเก่งจิ๋วได้ไหมครับก็ไม่มีใครทำได้สักคนครับสุดท้ายมันต้องมาตกอยู่ในมือเด็กรุ่นใหม่ยังลี่บองเขาก็มองว่าซุนไงอะไรอ่ะเตียวเจียวหรืออะไรฮะลุงเตียวเตียวก็อาจจะมองว่าลุงเตียวก็อาจจะมองว่าไอ้นี่มันเด็กเมื่อวานซื้นอันเด็กเมื่อวานซื้นจะมาคุมการใหญ่คิดการใหญ่ได้ยังไงนะในหัวแบบอย่างเขาอนุรักษ์นิยมของเขาครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็คืออีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นถ้าคิดแค่นั้นไม่เป็นไรเขาขอเอาหัวเนี่ยทั้งครอบครัวเลยเอาครอบครัวเลยอาจารย์
รับประกันให้โลซกเอ้ยรับประกันให้กับลกซุนถ้าลกซุนแพ้ตัดหัวเขาทั้งครอบครัวทิ้งไปได้เลยหมายถึงใครรับประกันนะผมจำชื่อขุนนางไม่ได้แล้วจะมีขุนนางกลางต่างยุคคนหนึ่งโอ้ยนี่วางเดิมพันทั้งครอบครัวอันนี้เขาวางเดิมพันหนักเมียก็ถามว่าถามกูหรือยังก่อนมึงจะไปก่อนมึงจะพูดมึงถามกูหรือยังคงไม่น่าจะปรึกษาก็เลยดูทรงแล้วมึงส่งไลน์มาถามกูก่อนดิต้องโทรดีแท็กโทรดีแท็กอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลกซุนโอเคพอซุนควรฟังว่าลกซุนปุ๊บเออใช่ลกซุนเนี่ย1ลี่บองเคยชื่นชม2โลโซเคยฝากฝังและลกซุนก็เป็นคนมีความสามารถจริงแต่ไม่มีเวทีใหญ่ให้เล่นบ่อยแต่มีเวทีให้เห็นแล้วเป็นประจักษ์ครับเพราะฉะนั้นเขาจึงเลือกลกซุนลกซุนบอกท่านอ๋องเลือกเขาเนี่ยเลือกเขาไม่ได้นะอย่าเลือกแต่ปากเปล่าต้องทำพิธีด้วยต้องมอบกระบี่อาญาสิทธิ์ให้ชัดเจนให้คนทั้งแผ่นดินได้ล่วงรู้นี่มันมุกของเบ้งไหมอาจารย์ใช่ผมนึกแบบว่าคนเราเนี่ยถ้าคุณเป็นคนอายุน้อยอ่ะคุณต้องมีอำนาจตรงนี้นะคุณต้องทำให้ทุกคนเห็นว่าคุณได้รับอำนาจจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นอำนาจอุปโลกแบบปากเปล่าลอยๆตอนที่ของเบ้งเข้าไปทำงานกับเล่าปีใหม่ๆแล้วพวกคนเดิมๆเช่นกวนอูเตียวหุยมันก็ไม่ค่อยชอบของเบ้งเท่าไหร่สุดท้ายแล้วของเบ้งก็ต้องขอกระบี่อาญาสิทธิ์กระบี่อาญาสิทธิ์เพื่อสามารถสั่งลงโทษสั่งอะไรได้ทุกคนถึงจะเชื่อในครั้งแรกในการสร้างผลงานครับถูกเพราะฉะนั้นน่ะซุนเมื่อลกซุนร้องขอมาซุนกวนเลยทำพิธีให้แล้วประกาศเหมือนเป็นราชองการเอาเลยคือจากนี้ไปกองทัพทั้ง81หัวเมืองกลางต่างนี่คือทั้งหมดเนี่ยขอให้อยู่ภายใต้การนำของลกซุนแต่งตั้งลกซุนเป็นแม่ทัพใหญ่ควบคุมกิจการการทหารทั้งหมดนี่คืออาจารย์เอาประเภทพันตรีขึ้นมาเป็นผบ.สูงสุดเลยนะอาจารย์ถูกครับเป็นแบบนั้นจริงๆเขาไม่เอาในพลเขาเอาแค่พันตีคือมันข้ามกันแบบข้ามกันอย่างนั้นเลยไงมันข้ามแบบในพลนี่ไงเดี๋ยวมันจะตามมาที่มีดอกไม้อยู่อย่างนี้เขาจะไปยอมอาจารย์เขาไม่ยอมเขาของไม่มีใครเขายอมกันข้ามหัวแบบไม่มีใครเขายอมหรอกครับนี่ปรากฏว่าพอแต่งตั้งอย่างนั้นปุ๊บแน่นอนในเมืองหลวงน่ะไม่มีใครพูดหรอกเพราะเขาเห็นกันหน้าซุนกวนแต่ในกองทัพที่ตั้งยันเล่าปีอยู่อะไม่มีใครยอมสักคนหนึ่งใช่ท่านตงก็ไม่ยอมจิวไทก็ไม่ยอมใครๆก็ไม่มีใครยอมใช่มีคนบอกว่าเนี่ยหัดเชื่อเด็กรุ่นใหม่บ้างดีมีคนนี้ชื่อนะฮะผู้ชี้อ่ะต่อครับอาจารย์ชีเฟ่งเต็งของคนนี้ก็ไม่มีใครยอมครับเพราะมันก้าวข้ามแล้วมันข้ามสายจากบัณฑิตอ่ะคุณเป็นบัณฑิตที่บริหารงานแผ่นดินน่ะมาสายบู๊แล้วมันข้ามสายด้วยนะอาจารย์แต่ต้องเข้าใจมันคือสังคมโบราณไงครับเพราะอำนาจแต่งตั้งถอดมันอยู่ที่คนคนเดียวอยู่แล้วไงเพราะนั้นจะข้ามสายข้ามอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเพราะเราเอาบรรทัดของยุคนี้ไปเปรียบเทียบบรรทัดฐานของยุคนี้ไปเปรียบเทียบในยุคนั้นเราจึงคิดว่ามันเป็นปัญหาแต่ความจริงในยุคนั้นมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่มันเป็นความไม่พอใจลึกๆของคนที่ว่าทำงานด้านนี้มาแล้วจู่ๆก็มีใครก็ไม่รู้กระโดดข้ามหัวกูจากในพันหนึ่งเนี้ยจู่ๆข้ามหัวในพลทุกคนเลยมาเป็นแม่ทัพใหญ่เอ้ามันถ้าผมเป็นคนเก่าคนแก่นะอาจารย์มันรับไม่ได้หรอกโอ้ผมไต่เต้าในองค์กรผมไต่เต้ามาตั้งแต่เด็กๆ เลยนะฮะตั้งแต่เข้ามาขึ้นมากี่ปีจนกระทั่งขึ้นมาถึงเป็นระดับผู้ช่วยผู้จัดการอยู่ๆเอาเด็กเมื่อวานซื้อไหนไม่รู้ตั้งไว้เป็นผู้จัดการหัวหน้าผมก็ไม่เอาใช่ไม่มีใครรับแล้วยังไงดีอาจารย์ก็ลองของสิครับลกซุนก็ไปถึงคนก็พวกก็ลองของกันเลยสุดท้ายลกซุนก็เลยชักกระบี่อย่าให้กูฟันนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยแม้จะมีความสามารถไม่มากแต่นายท่านซุนกวนก็เลือกเขาเป็นแม่ทัพใหญ่เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งตามอัยการทัพใครทำผิดวินัยประหารทันทีชัดเจนแต่คำพูดนี้มันจะศักดิ์สิทธิ์ได้แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแหละเพราะอะไรครับเอ้าคนเรามันยำเกรงแค่เขาอะยำเกรงแค่ภายนอกเขาไม่ได้จะเกิดจากอินเนอร์เขาไม่ได้ยอมรับจากใจเขายอมรับเพราะว่าคุณมีกระบี่อาญาสิทธิ์มันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่อย่างน้อยเขาไม่มีฉากเชื่อใจให้ดึงดูไหมไม่มีมันมีมันเกือบจะมีเกือบจะมีก็มีฉากที่ฮันตงก็ไม่สนใจแล้วนะจะยกทัพออกไปลูกตูนมาขวางข้างหน้าเลยบอกใครออกไปกูฆ่าตรงนี้เลยไม่เห็นแล้วนี่คืออะไรฮันตงก็กระฟัดกระเฟียดกระฟัดกระเฟียดแต่ตามสไตล์แบบกระทิงเนี่ยครับกลับเข้าค่ายไปเสร็จพอละพอลกซุนมาปุ๊บส
ถานการณ์ที่เคยแย่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 คือที่มันลงเนี้ยนึกถึงภาพตลาดหลักทรัพย์ด้วยกันนะหุ้นตกเนี้ยแล้วจู่ๆมันหยุดตกดีไหมดีฮะอาจารย์แต่มันไม่ได้ขึ้นนะครับมันหยุดตกอย่างน้อยก็หยุดตกอ่ะใช่ลกซุนทำให้หุ้นหยุดตกอืออย่างนี้ก็ถือว่าดีแล้วลกซุนทำให้หุ้นหยุดตกทำให้เล่าปี่ไม่สามารถปฏิบัติการทางการทหารได้ทัพ 75,000 เคลื่อนต่อมาไม่ได้อย่างน้อยก็ยันอะยันอยู่แต่ทุกคนก็ยังพูดแบบว่าเป็นแม่ทัพภาษาอะไรทำไมไม่ออกสื่อไอ้คนพูดแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรยังไงฮะอาจารย์มึงเป็นแม่ทัพภาษาอะไรไม่ออกสื่อความหมายของคนกลุ่มนี้คือต้องการอย่างเดียวคือออกไปทำสงครามแม้ว่าจะแพ้แม้ว่าจะตายก็ไม่เป็นไรก็ขอให้ทำสงครามแล้วกันอันนี้คือพวกทหารจะคิดแบบนั้นไงไอ้กลุ่มเนี้ยกลุ่มพวกฮันตงจิวท่าจะคิดแบบนี้แต่ลูกศุนบอกมันจะบ้าเหรอไปตายเพื่ออะไรก็ยันมันเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยดีแล้วยันมันเอาไว้ไม่ต้องไปออกศึกแผนป้ายงดการลบอ่ะไปเรื่อยๆลบในบ้านน่ะนานเท่าไหร่เราก็ได้เปรียบเพราะอะไรเพราะการขนส่งเสบียงมันมาจากบ้านเรามันไม่ต้องเดินทางไกลแต่ลบนอกบ้านเนี่ยการขนส่งเสบียงดูสิมันใช้เวลาเท่าไหร่จะเป็นฟุตบอลก็เลยทีมเย่ากับทีมเยือนทีมเย่ากับทีมเยือนครับอาจารย์แต่ฟุตบอลมันเล่นเห็นผลภายในวันเดียวไงแต่อันนี้มันลบกันนานไงมันลบกันเป็นปีอ่ะครับลบจนเข้าสู่ฤดูแล้งอ่ะลบจนไอ้พวกคนนี้หมดความฮึกเหิมไปแล้วอ่ะฝ่ายเล่าปีที่เคยชนะแบบรัวแล้วจู่มาวันนึงไม่รัวแล้วอยู่ชนะไม่ลบแล้วนั่งมองหน้ากันตาปิดนิดแล้วเขาสัญชาตญาณนักลบอาจารย์ให้เขามานั่งมองก็ไม่ชอบดีอาจารย์ก็ฝ่ายกลางตักมันไม่ยอมออกลบจะลบกับใครอ่ะครับก็ซุนเพราะว่าล็อกซุนอ่านเกมของเล่าปีออกเล่าปีต้องการให้ฐานกลางตักออกลบให้หมดแล้วจะกวาดภายในครั้งเดียวไงเพราะกองทัพมันไม่ได้มีเยอะถ้ากวาดรอบนี้ได้คือจบเลยเกมเลยเมืองจบเลยล่มเลยโดนกลืนเขาอ่านออกเขาอ่านเกมนี้ออกตอนหลังบอกว่าเล่าปีบอกว่าอย่างนี้ไม่ไหวแล้วถ้ายังยันกันอยู่นี้แล้วเข้าฤดูร้อนน่ะเป็นลมกันหมดแน่ยังไม่ทันได้ลบอะแรงหมดสุดท้ายตัดสินใจตั้งค่ายยาวหลบอยู่ใต้ร่มไม้ตั้งค่ายยาวกี่ผมจำไม่ได้ระยะทางกี่ลี้นะแต่ถ้าเปรียบระยะทางคือกรุงเทพนครสวรรค์นะอุ้ยไกลนะอาจารย์ก็75,000นะความยาวของค่ายอ่ะซึ่งไม่เคยมีใครตั้งยาวตั้งเขาตั้งอะไรริมน้ำเหรอฮะตั้งหรือมันตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อ่ะเราตั้งค่ายยาวอ่ะมันไม่เคยมีใครเขาทำหรอกตั้งค่ายอย่างเงี้ยมันจะหมายความว่าไงการติดต่อสื่อสารจะมีปัญหาทันทีทัพหลังที่อยู่ทัพที่นครสวรรค์จะไม่สามารถยกทัพมาช่วยทัพที่มันอยู่ตรงกรุงเทพได้ถ้าเกิดปัญหาอะไรที่จังหวัดอยุธยาทัพจากกรุงเทพก็จะไม่สามารถไปช่วยอยุธยาได้เพราะมันตั้งค่ายยาวไงการติดต่อสื่อสารจะมีปัญหาทันทีผมนึกถึงอันนี้เลยจ้ะผมนึกถึงวันนั้นผมไปที่สุพรรณก็จะมีกำแพงเมืองจีนให้ดูใครยังไม่เคยไปนะผมแนะนำไปที่สุพรรณบุรีนะครับที่พิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกรตอนนี้เขามีลดราคาด้วยนะผมนำไปมันก่อนดีมากนะฮะเขามีกำแพงเมืองจีนแล้วกำแพงเมืองจีนเขาสื่อสารกันด้วยควันใช่ไหมจันควันอันนี้คือการสื่อสารแบบในโบราณในกรณีค่ายยาวๆถูกครับเขาจะใช้ควันถ้าเกิดสมมติว่าหอเนี้ยโดนตีเขาก็จะจุดควันขึ้นมาควันดำๆขึ้นมานะไอ้หอไกลๆเฮ้ยฝั่งนี้โดนตีแล้วดูควันก็จะมีคนไปช่วยถูกครับครับสมัยก่อนเขาใช้ขี้วัวเป็นขี้วัวตากแห้งมันเชื้อเพลิงเพื่ออะไรเพื่อให้ควันมันดำอ่ะไม่เพื่อให้มันอยู่นานอ๋อเพราะถ้ามันไม่ฟางอ่ะมันจะแป๊บเดียวไงอ๋อมันฟึบใช่ไหมครับใช่มันจะไม่เห็นนานแต่ถ้าใช้พวกเชื้อเพลิงกับเพศพวกนี้จะอยู่นานแล้วเห็นนะปุ๋ยคอกนะใช่อ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะด้วยความยาวอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยโลกซุนมองอ่านเกมออกแต่ก่อนที่จะมีการโยกย้ายค่ายครับเล่าปีก็ยังมีความคิดเหมือนเดิมคือกะว่าจะดึงกองทัพกังตังออกมาให้หมดแล้วทำลายครั้งเดียวด้วยวิธีการเล่าปีบอกกับลูกน้องพวกมึงถอยกลับไปกันก่อนไปตั้งค่ายใหม่กันไอ้ฝ่ายทางกลางต่างก็ได้ข่าวว่าเล่าปีเนี่ยเขาไปตั้งค่ายใหม่กันก็รีบมาบอกลกซุนเอ้ยไอ้เล่าปีมันหนีไปแล้วเราต้องตามทันลมมันตามสูตรเลยต้องทันลมลกซุนบอกมึงจะบ้าเหรอมึงชอบลบอะไรแบบเดิมๆอ่ะชอบทำอะไรแบบเดิมๆอ่ะมึงคิดได้คนเดียวหรือไอ้เล่าปีมันคิดไม่เป็นหรือไงถูกไหมถ้าคุณคิดอะไรแบบเดิมๆอ่ะ
คุณคิดได้แล้วเราเปรียบคิดไม่เป็นเหรอแน่นอนลูกศุนบอกไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆเดี๋ยว4วันแล้วไม่เกิน4วันความจริงจะปรากฏขนาดนั้นเลยฮะกำหนดวันให้ด้วยเอา4วันเนี่ยนะอาจารย์อ่ะไอ้พวกคนนี้ดูนี่ว่าดูซิว่าไอ้ลกสุนพูดจริงหรือเปล่าที่ไหนได้เล่าปี่ถอนทัพไปจริงแต่แล้วก็ทิ้งทหารแก่ๆทหารเจ็บป่วยจะป่วยเอาไว้เพื่อเป็นตัวล่อแล้ว2ข้างทางอ่ะมันมีกองทัพขนาดมหึมาคอยกันนาบอยู่อ๋อมีเหยื่อมีเหยื่อมันมีเหยื่อพอครบ4วันเนี่ยคนมันทนร้อนไม่ไหวไงนึกออกปะมันไม่ว่ากลางต่างมันไม่ออกมาลบสักทีอ่ะมันก็ถอนกำลังกลับค่ายหมดไงพอกลางต่างแล้วพอมันเห็นปุ๊บโอ้โหกูเข้าใจละกูเข้าใจแล้วทำไมลกซุนไม่ให้กูไปเขาเริ่มศรัทธาในลกซุนละเขาเริ่มเข้าใจว่าลกซุนน่ะมีวิสัยทัศน์แล้วมีมุมมองทางการทหารที่ดีกว่าพวกเขาที่คิดกันแม่งแต่แบบเดิมคือบางทีมันเกิดอย่างนี้แม่จ๋าสมมติว่ามันมีเรื่องของ family business นะครับธุรกิจจากพ่อสู่ลูกเนี่ยใช่ครับบางทีรุ่นลูกเข้ามาแล้วพวกผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรของพ่อเขาก็ไม่ได้ผู้ร่วมก่อตั้งผู้ร่วมก่อตั้งครับเป็นอดีต co-founder ต่างๆco-founder เขาก็รู้สึกว่ามึงก็เด็กเมื่อวานซื้อลองคิดดูสิย้อนกลับไปเมื่อมัน20ปีที่แล้วกูยังอุ้มอยู่ตามแขนยังแก้ผ้ากระโดดน้ำอยู่เลยแล้วนี่มันยังเป็นหัวหน้ากูได้ยังไงเขาจะเป็นอย่างนี้จริงครับซึ่งลกซุนก็โดนแบบนี้จริงและก่อนหน้าที่ลกซุนจะโดนซุนกวนเจ้านายเขาก็เคยโดนมาก่อนอ๋อใช่ใช่คือองค์กรนี่มีเป็นองค์กรแห่งการลองของจริงเลยนะผมไม่ได้พูดเล่นครับองค์กรกลางต่างนี่เป็นองค์กรงอกก้นเป็นองค์กรแห่งการโดนลองของโดนลูกน้องตัวเองเนี่ยลองของครับเพราะฉะนั้นน่ะลกซุนเขาก็ต้องผ่าด่านนี้ให้ได้เหมือนที่เจ้านายก็เคยฝ่าครับอาจารย์เขาก็ต้องแสดงความสามารถไงครับให้ทุกคนเห็นว่าก็พวกมึงคิดกันแบบเดิมๆไงมึงลองไปสิกูอยากทะลุอ่ะใครจะเก็บศพไม่มีคนเก็บศพให้ด้วยเพราะแม่งตายหมดไอ้เราปีมันขี้มึงหมดแน่มึงไม่เหลือแน่คราวนี้ทุกคนเชื่อฟังลกซุนเลยครับทุกคนเชื่อฟังลกซุนเลยลกซุนบอกไม่ต้องกลัวยังไงได้ลบแน่ๆแต่ขอให้รอเวลาสักหน่อยดูก่อนดูพอไอ้เรื่องไอ้กลยุทธ์อะเวทอันซีดูไปก่อนนิ่งๆแล้วดูไปก่อนพอเล่าปีจัดค่ายทัพเสร็จทุกอย่างหมดครบแล้วครับซุนกวนไอ้ลกซุนบอกเนี่ยมันจัดค่ายเสร็จแล้วถึงเวลาลบเฮ้ยไอ้พวกคนนี้งงเฮ้ยไอ้ตอนที่มันจัดไม่เสร็จมึงไม่ลบแต่พอมันจัดค่ายเสร็จหมดเวรยามทุกอย่างเข้มแข็งหมดมึงจะไปลบเนี่ยนะมันไม่ได้พิรันพิชัยสงครามหรออ่ะซุนกวนบอกไอ้ลกซุนบอกอีกแล้วพวกมึงเนี่ยมันคิดแบบเดิมๆจริงๆคือพวกมึงมันคิดแบบตำหนับตำราเลยอ่ะนึกออกป่ะถ้าเขายังตั้งค่ายไม่เสร็จให้ยกทัพไปโจมตีอย่างเงี้ยคือมันคิดแบบตำราไงครับลกซุนบอกมันจะเป็นตำราที่นี่มันคือชีวิตจริงชีวิตจริงไม่อิงตำราแล้วไปดูสิว่าเล่าปี่มันตั้งค่ายแบบไหนครับมันตั้งค่ายแม่งยาวกรุงเทพนครสวรรค์น่ะคือเป็นริ้วเป็นเส้นก็เจอยาวใช่แล้วมันจะช่วยกันยังไงเวลามันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลทำไมเล่าปี่คิดแบบนี้อาจารย์นั่นคือความผิดพลาดสุดท้ายความผิดพลาดที่สุดของชีวิตของเล่าปี่เลยไงทำให้เสียทุกอย่างจากครั้งนี้ถูกครับเขาเล่าปี่ดูแคลนซุนกวนว่าซุนกวนอายุน้อยเหมือนที่ไอ้พวกเราแม่ทัพในกองพวกนี้มันดูแคลนเจ้านายมันว่าเจ้านายอายุน้อยดังนั้นมันอารมณ์เดียวกันอ่ะใช่อย่าดูถูกเด็กครับเพราะว่าในวัยนั้นน่ะตอนนั้นเล่าปี63 62 63เนี่ยมันก็ไม่แก่มากนะอาจารย์กำลังดีกำลังดีผู้ชายเริ่มต้นเมื่ออายุ30 40ไม่ใช่เออ40นี่แบบโอ้กำลังแบบอุ้ย60นี่ปกติอาจารย์เพราะฉะนั้นมาดูหลายๆที่ยังเยอะกว่านี้เลยถูกต้องครับนั้นมาดูวิธีคิดของคนแก่60ครับก็คิดแบบนี้อยากจะคิดนอกกรอบบ้างเพราะว่าก็ไปดูแคนเขาถ้าคู่กรณีเนี่ยไม่ใช่ลกซุนถ้าเป็นคนอื่นเล่าปี่อาจจะไม่ตั้งทัพแบบนี้แต่บังเอิญเขาดูถูกนะว่ามันเป็นเด็กไอ้คำว่าเด็กเมื่อวานซืนเนี่ยมันสร้างความชิบหายกับผู้บริหารทั้งสามก๊กมาเยอะแล้วนะผมไม่ได้พูดเล่นนะนี่มันเรื่องจริงๆไอ้คำว่าเด็กเมื่อวานซืนเนี่ยไม่แต่อันนี้คือการทำเหมือนกับเขาเรียกอะไรหลอกล่อหรือเปล่าจันหลอกล่อเฮ้ยมันเด็กเมื่อวานซืนมันจะคิดอะไรได้ครับมันแบบดูถูกนะกะโหลกกะลาอะไรเนี่ยแล้วเล่าปี่ก็เผลอไม่จัดทัพจึงไม่เคยมีใครจัดแล้วโจผีเนี่ยไอ้ข่าวการต้องบอกไปก่อนว่าทุกที่เนี่ยต่างมีจารชนหมด
จารชนก็คือสายลับหน่วยสืบราชการลับเหมือนเจมส์บอนด์เออเพราะฉะนั้น007ก็มาเล่าให้โจผีฟังว่าเล่าปีแม่งตั้งค่ายาวขนาดนี้โจผีบอกจบแล้วเล่าปีมึงจบแล้วตั้งค่ายาวขนาดนี้ยังไงก็ชิบหายขนาดโจผียังรู้เลยก็จะเป็นวุยก๊กดีเอ็นเกมเพราะฉะนั้นน่ะโจผีทั้งหมดโจผีเขาก็รู้ว่าเล่าปีชิบหายแน่แต่เล่าปียังไม่รู้ตัวตัวจะชิบหายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะเล่าปีเป็นผู้เล่นไงถ้าเล่าปีเป็นผู้ชมเล่าปีก็จะรู้ว่าตัวก็จะรู้ว่ามันชิบหายแต่เพราะว่าเล่าปีเป็นผู้เล่นจึงไม่รู้ตัวไงครับสุดท้ายซุนกวนไอ้ล็อกซุนบอกง่ายๆบอกไงจ๊ะทุกคนเอาน้ำมันปลาไปน้ำมันปลาคือน้ำมันเชื้อเพลิงอ่ะทำจากปลาเอากองเอาไอ้นี่หน่อยกองหญ้าไปอ่ะไม่ใช่หญ้าฟางของแห้งอ่ะพกติดตัวไปเยอะๆเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงแล้วไงต่อฮะแล้วไม่ต้องตีทุกค่ายตีสลับฟันปลาพอตีไข่เว้นไข่ไข่เว้นไข่ไข่เว้นไข่แล้วไม่ต้องไปปรากฏตัวให้เห็นเอาแค่ธนูยิงอ่ะให้ไฟลุกให้มันวุ่นวายจากนั้นมาก็เข็นรถไอ้พวกที่มันมีเชื้อเพลิงอ่ะพุ่งเข้าไปแล้วรอให้ไฟมันไหม้พอมันวุ่นวายปุ๊บก็เอาทหารม้าเข้าไปชาร์จเลยอ๋อเพราะมันจะไม่เป็นการรบแบบมีระบบใช่มันจะเป็นการเข้าโจมตีบางส่วนนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้ค่ายที่ไม่โดนอะไรเนี่ยมันก็จะคิดว่าอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมครับแต่ไอ้ค่ายที่โดนน่ะมันก็จะซวยครับเพราะฉะนั้นมันตีสลับฟันปลาค่ายตกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหนึ่งกลางต่างก็จะเบาแรงไม่ต้องใช้กำลังในการตีทุกอันถูกตีแค่บางอันก็พอตีแค่บางอันก็พอครับเขาถึงบอกว่าค่ายบางค่ายไม่จำเป็นต้องตีถึงไม่จำเป็นต้องตีก็ชนะนะค่ายบางค่ายต้องตีแต่ค่ายบางค่ายไม่จำเป็นต้องตีโลกศูนย์ก็ทำแบบนี้ตีบางค่ายแล้วก็จุดไฟเผาแล้วนึกภาพแบบเวลาคนมันโดนไฟไหม้อะมันจะดับเพลิงก่อนหรือมันจะสู้ก่อนดับเพลิงอาจารย์มันทำไม่ถูกเลยนะบางทีมันลนเลยนะหากกูกำลังดับเพลิงจู่ๆพวกควบม้ามาฟันอย่างเงี้ยมันไม่ได้ง่ายนะแล้วขงเบ้งรู้เรื่องไหมมีคนถามรู้แต่ก็ส่งคนก็ส่งม้าเจ็กมาไงแล้วก็ไม่ทันมาทันที่ไหนแล้วมันเผาไปเรียบร้อยแล้วมันชาปนกิจให้ด้วยขงเบ้งถึงบอกไงนายท่านจัดทัพแบบนี้ชิบหายแล้วราชวงศ์ท่านจะไม่เหลือแล้วคือขงเบ้งก็มองเกมออกใครทุกคนมองเกมออกมีอยู่คนเดียวที่มองไม่ออกคือผู้เล่นเล่าปีเพราะอะไรอาจารย์คือเล่าปีไม่ใช่คนโง่นะในเรื่องอ่ะแต่ไม่โง่แต่คุณต้องเข้าใจว่าชีวิตเล่าปีแกไม่ได้ชนะบ่อยแล้วทุกครั้งที่ชนะคือแล้วรอบนี้คือชนะบ่อยไงชนะอย่างถี่เลยรัวๆเลยเนี่ยแล้วเลยทำให้ประมาทฮึ่มเนี่ยประมาทแล้วเขาไม่ฟังคำกุนซือด้วยครับเขาไม่ฟังคำกุนซือเขาไม่ฟังไอ้นี่น่ะไอ้พี่ชายของม้าเจ๊กอะผมจำไม่ได้ชื่ออะไรเนี่ยเขาไม่ฟังสุดท้ายก็เลยเจ๊งกุนซือเขาก็ห้ามนะไม่ใช่ไม่ห้ามกุนซือที่มากระทับด้วยที่มากระทับด้วยใช่กุนซือเขาก็เก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งแต่เล่าปีบอกเชื่อข้าเถอะถ้าไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็จบแล้วอาจารย์จะพูดต่อไหมล่ะนายไม่อยากฟังอ่ะมันก็ต้องอยู่หรือว่าอยากจะติดคุกอ่ะมันก็ต้องอยู่เป็นนะอาจารย์ถูกคือมันก็ต้องอยู่เป็นครับเออเพราะฉะนั้นพอกุนซือพอจะพูดอะไรปุ๊บเล่าปีถ้าไม่ต้องพูดเราออกศึกมาตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่ถ้าเป็นภาษาชั้นเจ้าพญาบักคังก็คือน้อยคุ้มใหญ่ก็คือตั้งแต่เล็กตั้งแต่อายุน้อยๆหนุ่มๆเนี่ยจนแก่เนี่ยทำไมจะไม่รู้พิชัยสงครามไม่ต้องมาสอนประเด็นคือแล้วมึงจะเอาที่ปรึกษาทำไมวะเอ้าแต่ถ้าเกิดจะมองว่าเชื่อที่ปรึกษามากไปจนกระทั่งโลเลมันก็จะกลายเป็นอ้วนเสี่ยวซะจนเกินถูกแต่นี่ก็ไม่ฟังเลยไงมันก็ไม่ดีมันถึงต้องอยู่ตรงกลางๆไงคือไม่ใช่ว่าเชื่อมั่นแต่ตัวเองเป็นใหญ่อะไรเงี้ยมันก็ต้องฟังให้มากหน่อยคือคนเป็นผู้นำมันไม่ใช่คนพูดเยอะนะแต่คนเป็นผู้นำมันคือคนที่ต้องฟังให้มากมีคนบอกว่าชื่อม้าเลี้ยงม้าเลี้ยงม้าเลี้ยงใช่ครับม้าเลี้ยงคนนี้เขาเป็นคนเก่งในบรรดาพี่น้องทั้ง5คนม้าเลี้ยงกับม้าเจ๊กม้าเลี้ยงเป็นคนเก่งม้าเจ๊กก็เป็นเสนาธิการของขงเบ้งแต่ตอนหลังพลาดไปหน่อยเลยโดนทำเสียที่มั่นที่แกแต่งครั้งนั้นแต่ม้าแต่ตัวม้าเลี้ยงเนี่ยม้าเลี้ยงเนี่ยเป็นคนมีความสามารถแต่ความสามารถของม้าเลี้ยงเนี่ยในวรรณกรรมมันไม่ชัดมากแต่มันไม่ชัดมากแต่นะแต่ในประวัติศาสตร์ค่อนข้างมีพอสมควร
เวลาเล่าเวลาของเบ้งมีอะไรก็จะถามมาเลี้ยงก่อนคงเล่าปีไม่เห็นหัวของเบ้งตั้งแต่เล่าปีอยู่ในฮ่องเต้ใช่ไหมครับจังไม่ครับเล่าปีเห็นหัวของเบ้งมาตลอดเพราะเขารู้ว่าเขามีวันนี้เพราะใครเขารู้เขาแล้วเขาก็ตระหนักดีในบุญคุณของของเบ้งจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเขาอะครับเขารู้แต่ครั้งนี้ครั้งนี้เขาขอไปเองทั้งที่จริงๆของเบ้งก็เตือนแล้วความคิดมันคนละแบบอ้าวถ้าของเบ้งเตือนของเบ้งไม่ใช่เหรอที่บอกให้เล่าปีไปยึดเกงจิ๋วอะแล้ววันนี้เขาจะมาจะยึดเกงจิ๋วกลับคืนไม่ของเบ้งไงยุทธศาสตร์รูปคีมาที่หลงจงเนี่ยก็คือการยึดฮันตงและยึดเกงจิ๋วแล้วบีบเข้าศูนย์กลางถูกไหมครับก็ของเบ้งเองไม่ใช่หรอที่บอกให้ยึดเกงจิ๋วอย่างนี้คือคีมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอ่ะยกทัพเนี่ยรู้จักแฮปังกวนครับเนี่ยยกมาเนี่ยแล้วก็ยกเข้ามายึดมาทางเองจิ๋วทางเนี้ยทางส่วนทางนี้ก็ยกขึ้นเหนือทางนี้ก็ยกขึ้นเหนือมาอาจารย์จะเห็นลกเอียงเนี่ยลวดหยางเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นรูปคีมเลยทางนี้ยกมาทางนี้ทางนี้เสยขึ้นทางนี้เป็นปูนิบอีปี้เลยนะครับอาจารย์นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้าวพอถ้าเล่าปี่พูดแบบว่าเขากำลังจะยึดเยงจิ๋วกลับคืนมาให้ไงแสดงความรับผิดชอบแทนกวนอูน้องชายเขาในฐานะพี่แล้วของเบ้งจะพูดอะไรได้และอีกอย่างหนึ่งอยุธศาสตร์นี้มันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเนี่ยแบ่งคนละครึ่งกับมันจะมีอันนี้ผมต้องขอนอกเรื่องนิดนึงมันจะมีอีกคนประเภทหนึ่งที่บอกว่าทำไมไม่ฟังจูล่งพูดตอนนั้นจูล่งไปไหมจูล่งโดนปลดคนแรกเลยครับมาพูดประโยคเดียวคือฟาบาทต้องขึ้นเหนือไปลบกับวีก๊กถ้าฝ่าบาทไปลบกับวีก๊กแล้วเดี๋ยวงอกก๊กมันก็จะยอมแพ้เองถ้าบุยฝ่าบาทชนะไอ้โจผีเนี่ยแต่ขอโทษเถอะคงเบ้งยกทัพไปตั้งกี่รอบแล้วเส้นทางเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับการยกกำลังพลเยอะๆนะครับมันมีภูเขาเยอะมันมีภูเขาเยอะอย่างที่อาจารย์เห็นเนี่ยภูเขามันเยอะมากแล้วเส้นทางอย่างนี้มันเหมาะกับการยกกองทัพ 75,000 เนาะแล้วจะลำเลียงยุทธปัจจัยยังไงจะลำเลียงตะเบียงยังไงคงเบ้งเองก็ยังแก้ปัญหาเรื่องตะเบียงไม่ได้เลยตอนที่ยกทัพขึ้นเหนือแล้วเราปีก็จะแก้ได้ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราปีก็รู้ตัวว่าแกแก้ไม่ได้แกก็เลือกมาเส้นทางนี้ไม่ดีกว่าแล้วตีซุนกวนน่ะอะไรมันง่ายกว่ากันน่ะแต่คนก็จะบอกว่าอย่าลืมนะคุณต้องไม่ตกคุณต้องเข้าใจอย่างนึงว่าตอนที่จูล่งเขาเข้าเสฉวนเนี่ยเขามาทางน้ำนะเขาไม่ได้มาทางบกเขาเลยไม่เห็นความลำบากเขาก็จะไม่เห็นภาพที่เตียวหุยมันมายังไงเตียวหุยนี่มาทางบกนะดอยทุกดอยเตียวหุยต้องบุกมานะแต่โชคดีมีเงียบงันเปิดด่านให้ไงทุกคนก็เลยยอมเปิดด่านให้เตียวหุยก็เลยผ่านสะดวกโยธินแต่จูล่งมาทางน้ำกับคงเบ้งแล้วจู่ๆขึ้นเหนือเนี่ยนะเสนออย่างนั้นก็เลยโดนเลยก็เสนอก็คือไม่นั่นก็เลยโดนก็ถูกให้ก็ไม่ใช่ไม่โดนหรอกก็คืออาจจะก็คือโยกจากแม่ทัพหน้าไปอยู่เสบียงโอ้อย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกมันมีคำศัพท์คือเข้าเก็บเข้ากลุ่มคือไม่ถึงขนาดกลุ่มหรอกเพราะว่าเสบียงก็เป็นสิ่งสำคัญไงถ้าดูถ้าไม่ใช่คนที่เราไว้ใจเราเจ๊งนะโอเคอาจารย์คือเราต้องไว้ใจคนนะถ้าไม่ไว้ใจปุ๊บเนี่ยตะเบียนถ้ามันเสียหายเนี่ยกองทัพทั้งหมดมันล่มสลายเลยนะล่มแม่งตั้งแต่ยังไม่ลบเลยนะแต่จูล่งก็เก่งเรื่องของการตีฝ่าไปข้างหน้าเขาเอาไปอยู่ข้างหลังนั้นเพราะว่าเขาไม่ชอบหน้าไม่ใช่ไม่ชอบหน้าหรือไม่อยากให้เรื่องนี้ไงเล่าปีทำไมเล่าปีเขาจะไม่รู้เอาว่าการยกทัพขึ้นเหนือเป็นยังไงเพราะเขาเนี่ยเคยมานั่งอยู่ที่ฮันตงไอ้ไม่ใช่เขาเคยมาทางแถบนี้เขาเคยมาลบจูล่งก็เคยมาลบทางแถบนี้จูก็รู้มันจะลืมที่กองทัพฮันตงเนี่ยเล่าปีได้มาเนี่ยไม่ได้มาได้มาฟุกนะได้มาด้วยการลบกับโจโฉนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วถ้าบุกขึ้นเหนือพี่อะไรมันจะเป็นยังไงเขาถึงสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ไงถ้าฉันยกทัพขึ้นเหนือฉันจะต้องเจอกับภูเขาดอยภูต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขนเสบียงครับแต่ถ้าฉันยกทัพมาทางที่ราบฉันจะใช้เส้นทางน้ำขนส่งเสบียงและกำลังพลก็สามารถไปทั้งทางบกและทางน้ำได้เลือกเอาสิว่าอะไรสบายกว่ากันอันนี้สบายกว่าถูกไหมครับแล้วปีเขาประมาณเขาวางแผนแล้วนะไม่ใช่เขาไม่วางนะเขาประมาณในความสามารถเขาเองอะว่าเขาควรจะเลือกโจทย์ยากหรือโจทย์ไหนครับเขาเลือกโจทย์ถูกแล้ว
อันนี้มันประยุกต์ใช้กับ SME ได้ในกรณีที่คุณจะไปเลือกตลาดบางตลาดมันหินมากนะถูกเราก็ต้องแล้วคุณจะทุ่มไปเพื่อนะครับเรายึดตลาดง่ายก่อนไม่ดีกว่าแล้วเราสะสมยุทธปัจจัยสะสมเสบียงแล้วค่อยไปทำการใหญ่ต่อคุณมาถึงแล้วคุณเอาหัวไปโขกกับหินน่ะหินมันจะแตกแล้วหัวจะแตกอ่ะคือบางทีเราตลาดบางตลาดมันเข้ายากอ่ะเข้ายากก็อย่าไปฝืนเข้าคือผมก็ไม่ได้ตัดทอนกำลังใจใครนะครแต่ผมก็เลยจะบอกว่ามันถ้ามันยากมากนะมาทบทวนดูก่อนดีไหมแล้วหาวิธีการหาช่องทางเข้า มันจะดีกว่าที่จะดันทุลังที่จะฝืนเข้าไปเพราะบางทีฝืนเข้าไปเนี่ยไอ้คำว่าฝืนเนี่ยมันจะกินแรงแล้วมันจะใช้งบประมาณที่มันมากแล้วสิ่งที่ได้มาเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะชนะหรือแพ้คือถ้าทุ่มงบไปเยอะๆแล้วมันชนะน่ะมันก็โอเคใช่ไหมครับแต่ถ้าทุ่มไปเยอะๆแล้วมันแพ้ก็ไปหมดนะก็เหมือนกันนะรอบนี้เล่าปีก็ยกทัพมาแบบนี้ทุดท้าย75,000โดนล็อกซุนเผาหมดแต่เขาก็ไม่คิดว่าเขาจะแพ้แต่ก็สุดท้ายก็แพ้ตามประวัติศาสตร์แล้วเล่าปีก็ตอมใจหลังจากนั้นถูกไหมอาจารย์ไม่มีหน้ากลับไปเซ็งโตอีกเลยไม่มีหน้ากลับไปเมืองหลวงไม่กลับเฉินตูแล้วเหรอทั้งชีวิตอายไงอายอายขุนนางอายทุกคนนั่งซมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าอยู่พ่อน้องชายก็ตายไปแล้ว2คนไงก็นั่งนอนโรคซึมเศร้าอยู่บนเตียงอ่ะไปเรื่อยๆตอมใจตอมใจตอมใจมันมีฉากตอนที่เล่าปีตายตอนก่อนเล่าปีตายอันนี้อยากจะให้อาจารย์ชี้แนะนิดนึงก็คือเล่าปีเรียกหงเบ้งมาคุยมันเกิดอะไรขึ้นจ้ะตอนนี้คือมันหลายคนชอบพูดว่าลองใจมีคนพูดว่าลองใจอาจารย์พูดปูพาร์ตตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะคือตอนนั้นเนี่ยหงเบ้งอ่ะสำเร็จราชการอยู่เป็นเสนาบดีอยู่ในเมืองครับส่วนอาเต้าเนี่ยก็เป็นราชทายาทก็คือเล่าเซียนมงกุฎราชกุมารเป็นมงกุฎราชกุมารครับส่วนตัวของส่วนตัวเล่าปีเนี่ยป่วยอยู่อีกเมืองนึงเป็กเต้มันอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวนี่เป็กเต้เสียได้อยู่ตรงนี้ครับอันนี้คือตรงเนี้ยคือเมืองคือที่เล่าปีป่วยครับหน้าด่านไม่เข้าใจป่วยนะมาป่วยอยู่ตรงหน้าด่านพอดีครับแล้วนี่ก็คือเซ็งโตหรือฉันตูเมืองหลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองหลวงต้องมีคนดูแลคงเบ้งเป็นคนดูแล้วก็ราชทายาทคืออาเต้าแต่พอรู้ว่าคงเบ้งอาการหนักปุ๊บรีบมาเข้าเฝ้ากันนะขอโทษเราเปลี่ยนอาการนะทุกคนมาเข้าเฝ้าก็มีประโยคนึงเขาเรียกว่าก็คือจะต้องมอบสมบัติแล้วอะแต่ว่าสมบัติไม่ต้องมอบหรอกเพราะว่าราชทายาทมาโดนกำหนดเอาไว้แล้วเพียงแต่ว่าเล่าปีอยากจะลองใจคงเบ้งเขารู้ว่าบัลลังก์เนี่ยที่เขาได้มาเนี่ยเกินครึ่งเป็นความช่วยเหลือของคงเบ้งถ้าอาเต้าถ้าเล่าเซียนไม่เอาทานท่านก็ยึดบัลลังก์ไปซะคือเล่าปีตอนนั้นฉากนี้เป็นฉากที่ผมอยากให้พวกเราไปดูนะแล้วก็ตอนนี้ดีมากเลยก็คือใน YouTube เนี่ยเขาปล่อยให้ดูฟรีอยู่แบบเวอร์ชั่นถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะครับเล่าปีเรียกคงเบ้งมาเฝ้าเล่นล้อเล่าปีก็นอนพะง่าพะง่าอยู่นะครับนะแล้วก็บอกให้คนอื่นออกไปแล้วก็คุยกับของเบ้งกระซิบแล้วก็บอกประโยคที่อาจารย์บอกดูว่าถ้าอาเต้าหรือว่าถ้าลูกชายเขาเนี่ยบริหารงานไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องไม่เอาทานไม่เอาทานไม่เรื่องให้ท่านยึดอำนาจเลยให้ท่านยึดอำนาจแล้วก็ท่านตั้งตัวเองเป็นฮ่องเต้เลยพอพูดอย่างนั้นปุ๊บของเบ้งก็ถอยลงมาเลยนะแล้วก็หัวโขกพื้นปงจนหัวแตกเขาบอกเขาไม่เคยคิดเขาไม่เคยคิดที่จะทำแบบนั้นเขาไม่เคยคิดที่จะอกตัญญูต่อเจ้าเขาจะคือคำพูดเนี้ยมันเหมือนกับว่าพูดง่ายๆเล่าปีก็เหมือนระแวงของเบ้งลึกๆเล่าปีมันขี้ระแวงหรือเปล่าอาจารย์คือถ้าเราเป็นพ่อคนแล้วมีคนร่วมหุ้นกับเราแล้วเขาอยู่กับเรามาตลอดเราจะไม่กลัวหรอว่าเขาจะยึดธุรกิจของเราแล้วเขาจะเอาลูกเราไปไว้ไหนคือเล่าปียังเป็นห่วงลูกจนวันสุดจนนาทีสุดท้ายไงถึงให้ลูกๆมาเรียกของเบ้งว่าพ่อเพื่อล็อกไว้อะเพื่อล็อกเอาไว้ในสถานะไม่ใช่คงสถานะว่าเป็นแค่นายกับบ่าวแต่เป็นพ่อกับลูกมันไขว้กันนะเอาใหม่นะนายกับบ่าวคืออะไรพอลูกขึ้นมาเป็นเจ้าลูกก็จะเป็นนายของคงเบ้งครับแต่ในสถานะทางครอบครัวพ่อกับลูกคงเบ้งเป็นพ่อเล่าเซียนเป็นลูกมันจะเป็นสถานที่ไขว้กันอย่างนี้เลย
นี่คือแผนที่เราปีวางไว้ล็อก2ชั้นอย่างน้อยถ้าไม่นึกถึงความสัมพันธ์นายเบานึกถึงความสัมพันธ์พ่อลูกครับถ้าคงเบ้งจะปฏิวัติจริงๆก็คงไม่ฆ่าเล่าเซียนหรอกเพราะยังไงซะก็ลูกเขาก็ฝากฝังเอาไว้แบบนี้ส่วนคงเบ้งอ่ะคือฉากนี้หลายคนมักจะคิดว่าลองใจหรือเปล่าประเด็นสำคัญคือลองใจไม่ลองใจมันไม่ใช่ประเด็นแต่มันอยู่ที่ว่าคงเบ้งก็ไม่ทำเนี่ยแม้มีโอกาสก็ไม่เคยคิดจะทำมันอยู่ตรงนี้ต่อให้คงเบ้งรับปากว่าจะดูแลเป็นอย่างดีแต่ถ้าถึงจุดๆนึงคงเบ้งทำได้ไหมก็ได้เพราะคนราชสำนักเป็นของคงเบ้งกับหมดนี่ผมไม่ฉลาดจะตายใช่ครับแต่เขาเลือกที่จะไม่ทำไงอันนี้ก็เป็นคุณธรรมของเขาเพราะเขาต้องการฝากชื่อในประวัติศาสตร์แบบนี้เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ชื่อเสียงของเขาด่างพ้อยในฐานะคำสอนของขงจื้อที่มีหลัก5ห่วงนะฮ่องเต้ดีกับขุนนางขุนนางถวายความภักดีให้กับฮ่องเต้นี่คือหนึ่งในคำสอนถูกครับเขาไม่ต้องการให้มีชื่อเสียงด่างพ้อยเขาต้องการที่จะเป็นคนที่เป็นขุนนางที่มีดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์อ๋อก็ต้องการฝากชื่อในบริษัทแบบนี้แบบนี้เขาไม่ต้องการที่จะมีอำนาจด้วยการยึดแผ่นดินของเจ้านายไม่ต้องการให้ใครลูกหลานคนรุ่นหลังมาสาปแช่งซึ่งความเป็นจริงก็คือหลายๆคนก็ทำกันนะยึดอำนาจจากลูกเจ้านายอ่ะมันก็ทำกันเยอะนะก็จุดนี้แต่ชื่อเสียงเป็นไงอ่ะเหมือนโจผีอ่ะเราชื่อเสียงนะภาพลักษณ์อ่ะแต่คนที่ดูแลอุปถัมภ์เจ้านายแม้เจ้านายจะไม่เก่งแต่ก็ดูแลอุปถัมภ์เพราะคำสอนของจื้อบอกว่าประเด็นมันไม่อยู่ที่ว่าเจ้าเก่งหรือไม่เก่งแต่มันอยู่ที่ว่าเจ้าดีหรือไม่ดีดีหรือไม่ดีดูที่อะไรรู้จักที่จะมีวิจารณญาณไหมหมายความว่ารู้จักที่จะแยกแยะได้ไหมว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเจ้าเนี่ยถ้ารู้จักแยกแยะหมายถึงว่าในจีนนะในภาพเนี่ยคือผู้นำเนี่ยถ้ารู้จักแยกแยะว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำได้ถือว่าเป็นคนฉลาดแล้วคนไหนควรใช้คนไหนไม่ควรใช้คนไหนควรอยู่ใกล้คนไหนไม่ควรอยู่ใกล้แต่ไม่ใช่จำเป็นว่าต้องเก่งทุกเรื่องไม่ต้องถ้าเก่งทุกเรื่องก็ไม่ควรเป็นเจ้าถ้าเก่งบู๊ไปเป็นแม่ทัพสิถ้าเก่งบุญก็ไปเป็นเสนาบดีสิอ้าวแต่อย่างเช่นมันมีตอนที่แม้กระทั่งว่าเล่าอาเต้าเนี่ยนะไปเชื่อขันทีใช่ไหมแล้วที่เรียกของแม่งกลับจริงๆก็แปลว่าใช้งานไม่ถูกคนจ้ะเชื่อคนไม่ถูกอาจารย์ต้องเข้าใจเรื่องนึงก่อนคงแม่งโดนเรียกกลับครับเพราะว่าคำพูดขันทีครับลึกภาพตามผมนะครับถ้าอาจารย์เป็นเล่าเซียนครับอำนาจทางการทหารในมืออาจารย์แทบไม่มีเลยครับอยู่ในมือของเบ้งหมดอาจารย์จะระแวงไหมระแวงเป็นใครไม่ระแวงมันก็เป็นอีหลอบเดียวกันกับตอนที่อะไรอ่ะโจโฉกุมอำนาจทั้งหมดอ่ะก็เหมือนกันแต่เจตนาที่โจโฉทำกับเจตนาที่ของเบ้งทำเป็นคนละแบบเพราะของเบ้งไม่เคยมาฆ่าเมียเล่าเซียนเข้าใจแต่โจโฉฆ่าครับแล้วเล่าเซียนก็ไม่เคยปฏิวัติเล่าเซียนเคยปฏิวัติของเบ้งไหมล่ะไม่เคยแต่พระเจ้าเฮียนเต้แม่งทำสองรอบเลยทำให้สำเร็จทั้งสองรอบอ่ะแค่ว่าเล่าเซียนหูเบาซึ่งถามว่าหูเบามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่บางทีมันก็ต้องมีบางช่วงของชีวิตบ้างที่มันจะเบาบางทีเพราะว่าอะไรสิ่งที่ขันทีมันพูดบังเอิญมันตรงกับสิ่งที่กูคิดพอดีอย่าลืมนะมนุษย์เขาเลือกที่จะเชื่อมนุษย์ไม่ได้เชื่อทุกเรื่องมนุษย์เลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อพอพูดงี้ปุ๊บอ้าวเขาเลยเริ่มระแวงพอเริ่มระแวงปุ๊บก็สุดท้ายเรียกขงเบ้งกลับแล้วขงเบ้งก็พิสูจน์ความถูกต้องให้เขาเห็นจากนั้นมาก็ไม่มีแบบนี้อันนี้ในประวัติศาสตร์มีแค่ครั้งเดียวนะที่เขาเรียกแต่ถ้าในวรรณกรรมมันมีสองครั้งคือเราถือว่าน้อยครั้งนะที่เจ้าผู้ปกครองเนี่ยเจ้าเนี่ยจะระแวงครั้งเดียวอะเจ้าส่วนใหญ่แม่งระแวงยาวนะหมายความว่านักปกครองหมายความว่าชนชั้นนำในยุคนั้นถ้าระแวงใครคนนั้นมึงอยู่ไม่ได้นานมึงอยู่ไม่ได้หรอกทำไมจะตามจิกตามอะไรฮะตามเล่นเนี่ยเอาให้ตายอ๋อเพราะเขาก็กลัวบัลลังก์เขาก็กลัวบัลลังก์เขาสั่นคลอนแต่เล่าเซียนกับไม่กลัว
ระบบปฏิบัติการทางการทหารกิจกรรมทางการทหารให้กับขงเบ้งทั้งหมดรวมไปถึงเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินด้วยขงเบ้งนี่มันรับทั้งรับทุกกระทรวงนะใช่ขงเบ้งจึงต้องรับงานทุกกระทรวงแต่เขาก็สร้างระบบขึ้นมาครับเขาก็มีระบบก็คือให้บีฮุยไงพวกอันนี้มาทำงานของเขาในงานบริหารราชการแผ่นดินบีฮุยตันอุ่นอะไรพวกนี้ส่วนตัวของเบ้งเมื่อระบบมันคงที่แล้วเขาก็ต้องออกไปทำภารกิจที่มันใหญ่กว่านั้นอ๋อเขาเซตซิสเต็มถูกครับเขาเซตเอาคือของเบ้งเป็นคนทำงานมีระบบมากนะเพียงแต่ว่าข้อเสียในกลุ่มนี้ในนี้ก็คือคนเก่งมีน้อยครับจะต้องใช้สอยประหยัดไงโอเคนะฮะวันนี้ดังนั้นวันนี้เนี่ยตามที่โจทย์ของเราตั้งไว้คือวิธีการที่ธุรกิจเล็กหรือกองทัพเล็กจะชนะกองทัพใหญ่ได้เนี่ยสรุปอาจารย์สรุปมีปัจจัยอะไรบ้างง่ายๆคือ1อย่าเปิดตลาดกว้างอย่าเปิดตลาดโอเคอย่าเปิดตลาดกว้างคืออย่าไปประกาศเป็นศัตรูไปทั่วอะไรครับเจอใครก็เป็นศัตรูหมดมันคือคุณจะเก่งทุกอย่างคุณจะกินทุกตลาดเลยเหรอเฮ้ยตัวคุณแค่นั้นน่ะคุณไม่ใช่ช้างบางทีคุณเป็นมดอ่ะครับมดมันกินได้แค่ไหนอ่ะครับแล้วคุณจะไปประกาศแข่งกับทุกสรรพสัตว์ในป่าเหรอไม่ได้นะที่บอกว่าใครคือลูกค้าของคุณทุกคนคือลูกค้าของเราเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เคยมันต้องบอกว่ามันอาจจะใช่ถ้าเป็นความคิดสมัยก่อนนู้นน่ะครับนู้นเลยนะครับอันที่หนึ่งคืออย่าเปิดหลายด้านสองมันต้องเจาะจงสเปซิฟิกไปว่าคุณจะทำอะไรแล้วหากลยุทธ์ที่สอดคล้องเหมาะสมแล้วบางทีกลยุทธ์เนี่ยถ้ามี creativity ด้วยเนี่ยที่จะสามารถดึงกระแสคนดึงกระแสอะไรเข้ามาสามารถพลิกได้ใช่ก็เป็นเรื่องที่ดีถูกครับครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วอันที่สามคือธุรกิจเล็กต้องการความคล่องเหมือนกับที่โลกสตูนไปเผาทับเล่าปีอย่างเงี้ยอาศัยความคล่องโดยที่เล่าปีไม่รู้ตัวเลยว่ามันมาจากไหนก็ไม่รู้ครับคำนวณเขาไม่เยอะนะแต่ความคล่องแล้วมีประสิทธิภาพมันไม่ใช่แค่คล่องอย่างเดียวถ้าคล่องแล้วมันไม่มีประสิทธิภาพนี่คือมันไม่ถ้าไม่มีประโยชน์เลยนะครับคล่องแล้วมันต้องมีประสิทธิภาพด้วยดีครับดีมันทำให้ธุรกิจเล็กเนี่ยซึ่งมันมีความคล่องในตัวเองอยู่แล้วเนี่ยครับแต่ขาดอย่างเดียวคือประสิทธิภาพมันมีหรือเปล่าตรงนี้สำคัญซึ่งอย่างของรีแท็กอาจารย์ตัวนี้คล่องและมีประสิทธิภาพเพราะว่าโทรมาเสร็จปุ๊บนะฮะโทรเข้าไปที่บริษัทปุ๊บเนี่ยนะครับเขาสามารถจะส่งเบอร์ต่อไปให้เซลเลยถึงไม่ได้เป็นธุรกิจเล็กนะคุณไม่ต้องมีวางระบบโทรศัพท์องค์กรซึ่งมันก็อาจจะล้าสมัยไปแล้วนะครับเพราะว่าวางไปเนี่ยโทรไปติดเบอร์โต๊ะปรากฏเซลไม่อยู่คือตอนนี้เราอาจจะไม่ได้อยู่โต๊ะที่จะรับโทรศัพท์ตลอดแต่อย่างหนึ่งที่เราติดตัวตลอดเลยคือมือถือดังนั้นเนี่ยแทนที่คุณจะต้องโทรไปที่โต๊ะมันเอาแล้วนะนั่นคือสมัยก่อนแต่สมัยนี้เนี่ยนะครับโทรไปเสร็จปุ๊บแล้วสามารถโอนไปที่เบอร์ตรงคือเบอร์มือถือได้เลยไม่ว่าเซลคุณออกไปขับรถนู่นนี่นั่นที่ไหนคือเมื่อก่อนนี่ผมถามเซลรุ่นก่อนอาจารย์ปกติแล้วเนี่ยเซลเมื่อก่อนยังไม่มีมือถือเขาจะใช้วิธีการคือทุกชั่วโมงก็จะจอดรถตามโทรศัพท์สาธารณะแล้วก็หยอดเหรียญแล้วโทรกับเขาออฟฟิศโอ้นั่นเซลรุ่นเก่าเลยนะเซลรุ่นเก่าเก่ามากหยอดเหรียญมั่งหยอด5บาทตามร้านขายของชำมั่งเพื่อจะโทรมาแล้วก็จดว่ามีใครโทรหาเขามั่งแล้วเขาก็หยอดเหรียญ5 บาท 5 บาทนี่แหละเพื่อจะโทรกลับไป follow up ลูกค้าซึ่งอันนั้นคือรุ่นเก่าเลยก่อนที่จะเป็นมือถือแบบที่ใหญ่ๆนะครับมือถือภาคสนามมันมีอยู่รุ่นนึงนะเขาใช้บัตรโทรศัพท์อ๋อบัตรโทรศัพท์ไม่ต้องใช้เหรียญไม่ต้องเหรียญ ไม่ต้องเหรียญนะฮะอันนั้นก็เป็นรุ่นนึงแต่ว่าคือเมื่อก่อนมันไม่มีมือถือไงก็เลยต้องไปตามพวกตามตู้มากตามหยอดเหรียญตู้หยอดผมว่าคุณน่าจะเคยเห็นนะแบบใหญ่ๆเงี้ย5 บาทนะที่จอด5 บาทแต่เดี๋ยวนี้มีมือถือเรียบร้อยแล้วนั้นสะดวกมากนะครับดังนั้น Dtac Business เนี่ยนอกจากจะมี Dtac Wallet Free ที่เป็นซิมที่คุณสามารถจะโทรได้ฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงไม่มีช็อคบิลนะครับก็คือเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะไม่มีประเภทโปร599แล้วไปเจอบินตีพันกว่าไม่มีแล้วก็เปลี่ยนค่ายได้ตลอดนี่แฟร์มากแล้วก็อย่างที่4ก็คือถ้ามีโปรดีอะไรเขาจะปรับให้คุณอัตโนมัติเพื่อไม่ให้คุณเสียเปรียบอันนี้คือ Dtac Wallet Free แต่ว่าของเราวันนี้ที่ผมอยากจะนำเสนอคือตัว Dtac One Call นะฮะก็คือโทรมาเสร็จปุ๊บแล้วสามารถโอนสายได้เลยคุณจะไม่พลาดทุกโอกาสเพราะว่าบางทีลูกค้าขี้เกียจโทรต่อขี้เกียจบางทีบอกคุณลูกค้าช่วยจดเบอร์นี้หน่อยปรากฏจดเบอร์ผิดลูกค้าโทรไปไม่ติดลูกค้าลมเสียขี้เกียจโทรใหม่พอละนะฮะไม่ซื้อคุณก็รอเซลไปนะฮะแล้วก็คุณจะดูโปรเฟสชั่นอลมากคุณจะเหมือนบริษัทใหญ่เลยทั้งที่จ่ายรายเดือนแค่เพิ่มขึ้นแค่149 บาทนะครับต่อเบอร์นะฮะของ Dtac ถ้าคุณสนใจนะฮะก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับผมมีคลิกด้านล่างนะก็คื
มีลิงก์ให้นะฮะหรือว่ากดโทรศัพท์ไปได้ที่1431นะฮะถ้าคุณเป็นบิสเนสคุณเป็นธุรกิจนะฮะอันนี้ผมก็แนะนำนะครับสำหรับวันนี้ฮะใครที่แชร์5แชร์แล้วเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่ผมนับนะว่าใครที่คอมเมนต์มากที่สุดนะผมจะนับจำนวนคอมเมนต์นะคุณคอมเมนต์มากที่สุดนะครับอันนี้อาจารย์มีกี่เล่มฮะ5 เล่มสัปดาห์นี้2เล่มเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวค่อยจัดอีก3เล่มนะฮะ2เล่มสัปดาห์นี้2เล่มนะฮะ2เล่มนะครับสัปดาห์นี้2เล่มนะฮะผมจะให้2รางวัลใครที่คอมเมนต์มากที่สุดแล้วผมทักไปปั๊บนะผมจะให้เจ้าที่ทักไปถ้าไปเสร็จปุ๊บคุณต้องโชว์หลักฐานว่าคุณแชร์5ที่แชร์เป็นสาธารณะนะครับไม่ใช่แชร์ไว้ดูคนเดียวหรือดูกับเพื่อนนะฮะนะครับไม่ใช่ดูคนเดียวกับเมียไม่นับนะแชร์เป็นสาธารณะแชร์สาธารณะนะครับ5 แชร์นะฮะแล้วก็ได้คอมเมนต์มากที่สุดคอมเมนต์มากที่สุดนะฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ผมจะติดต่อไปแล้วก็ส่งหนังสือพร้อมกับลายเซ็นนะฮะของอาจารย์เปี่ยมศักดิ์เนี่ยนะครับกลับไปได้นะฮะนี่มีเขียนว่าอะไรบ้างจะอ่านให้ฟังนะฮะ3ก๊กนะครับฉบับ Gen Y นะถอดรหัส Generation Y ใน3ก๊กนะฮะถึงจุดเด่นที่ทำให้ยิ่งใหญ่สู่จุดด้อยอันนำมาซึ่งอุปสรรคนะครับจนแม้แต่ศีรษะก็รักษาไว้ไม่ได้นะครับอันนี้นี่โอ้ผมว่าน่าสนใจนะถ้าใครอยากที่จะไปดูคุณอาจจะไม่ใช่คนคอมเมนต์มากสุดหรือคุณมาดูวิดีโอนี้ย้อนหลังนะครับก็แนะนำว่าคุณก็สามารถที่จะไปซื้อได้นะฮะตามร้านหนังสือหรือว่าติดต่อมาที่Facebook นะครับของอาจารย์เปี่ยมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับที่คอมเมนต์นะครับต้องเป็น Facebook ภาษาไทยนะครับ Facebook ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาไทยใช่ไหมเพราะถ้าภาษาขอโทษFacebook ภาษาอังกฤษเพราะถ้าเป็นภาษาไทยปุ๊บคุณจะเจอกับบุคคลที่ไม่คาดคิดต้องเล่าให้ฟังว่าอาจารย์โดนแฮก Facebook อาจารย์โดนแฮก Facebook อาจารย์ไหนๆก็พูดละเล่าให้ฟังหน่อยโดนแฮก Facebook ยังไงอ๋อไม่ยากครับเดี๋ยวผมขอกระดาษทิชชู่นิดนึงแล้วกันอ้าวน้องฟิล์มกระดาษทิชชู่หน่อยวิธีการแฮก Facebook ที่อาจารย์โดนแฮกมาที่ผมโดนยังไงอันนี้เล่าให้เป็นวิทยาศาสตร์นิดนึงครับอันนี้ขออนุญาตนะครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วซึ้งนะฮะน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลนะครับนะครับเพราะว่าไอ้ที่ไหลนี่ไม่ใช่หรอกเพราะว่าต้อลมกำเริบนะฮะไม่คือประมาณสักเดือนที่แล้วอ่ะอยู่ๆ Facebook อาจารย์เนี่ยก็ทักมายืมตังค์ 5,000 กับผม คือผมเพื่อนกับอาจารย์อยู่แล้วก็ทักมายืมตังค์ 5,000 ผมก็แปลกใจว่าทำไมอาจารย์มายืมตังค์ 5,000 นะฟังแล้วมันเศร้า มันเกิดอะไรขึ้นไอ้ที่มันเศร้ามากเนี่ยคือมีคนให้มันไปจริงๆแล้วหลายหมื่นด้วยเหรอโอ้แสดงอาจารย์เป็นคนมีเครดิตเป็นคนมีเครดิตดียังไงต่ออาจารย์คือเขาเข้ามาเนี่ยในนามของคนที่คุณรู้จักและเป็นผู้อาวุโสเรื่องอย่างนี้แล้วเข้ามาเนี่ยเบื้องต้นขอเบอร์มือถือก่อนอาจารย์จะให้ไปบางทีขอรบกวนนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวอีเมลผมมีปัญหาเขาบอกอย่างนี้ครับขออีเมลด้วยเขาจะส่งมีอะไรบางอย่างเข้ามาในอีเมลแต่อีเมลเขามีปัญหาส่งไม่ได้ก็เลยให้ใช้อีเมลเราไปรับแทนครับเท่านั้นแหละครับอาจารย์ให้อีเมลไปเราก็ให้อีเมลไปซึ่งปกติอีเมลมันก็ให้กันปกติอยู่แล้วอ้าวอีเมลให้มีปัญหานี่อ่ะพอให้ไปปุ๊บมันก็ส่งของเข้ามาเสร็จในอีเมลแล้วก็ถามว่าของเนี่ยส่งไปแล้วนะรบกวนขอนี่หน่อยขอรหัส6ตัวแต่ไม่ใช่พาสเวิร์ดนะเป็นรหัส6ตัวที่แบบยืนยันอะซึ่งมันจะส่งเข้ามาใน SMS เข้าใน SMS เป็นเขาเรียก OTP ใช่ไหมใช่ใช่ OTP เราก็ดันไปให้พอให้ปุ๊บคิดตายแล้วโดนแฮกนี่ว่านาทีนั้นนะกดไป Enter ไปเรียบร้อยแล้วเสร็จเลยหลังจากนั้นมาก็วีรกรรมเลยคราวนี้คือคนนั้นเขาก็จะเอา Facebook อาจารย์นะไปทักคนโน้นคนนี้นะครับแล้วก็ขอยืม 5,000 นะฮะแล้วบางคนขอยืมไม่พอครับก็คือขออีเมลแบบนี้ด้วยอ๋อโดนมีเพื่อนผมหลายคนโดนคนทักมาอย่างนี้นะครับขออีเมลด้วยขอเบอร์โทรด้วยขอแบบนี้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นต่อไปเลยอันนี้ก็เอามานะแจ้งข่าวนะครับเผื่อใครนะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะคุณไม่สามารถแจ้งความได้นะครับเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวไปว่ากันหลังใหม่เดี๋ยวไปว่ากันหลังใหม่นะครับนะฮะดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับใครที่อยากจะได้นะอย่าลืมนะครับว่า5แชร์นะฮะ5แชร์แล้วก็คอมเมนต์มากที่สุดนะคอมเมนต์มากที่สุดนะครับก็แล้วเดี๋ยวผมจะคัดเลือกจากคอมเมนต์ที่มากที่สุดนะแล้วก็เดี๋ยวส่งไปให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็เมื่อกี้ประสบการณ์ที่จะเล่าคือถ้ามีใครมาขออีเมลนะก็อย่าให้นะครับไม่เข้าไปสมัครอีเมลใหม่สมัครอีเมลใหม่แป๊บเดียวแต่เขาอาจจะเข้ามาในรูปแบบของผู้อาวุโสนะคือคนที่มันใช้
คนที่ทักอาจารย์มาก็ใช้อันนั้นทักเพื่อนผมมาเหมือนกันอีกเพื่อนผมอีกคนหนึ่งก็โดนคนนี้ทักก็เหมือนกันนั้นเป็นไปได้ว่าคนนี้ก็อาจจะโดนมาอีกต่อหนึ่งเหมือนกันถูกครับนะครับแล้วผู้นี้มันหาเงินง่ายนะอาจารย์หาไม่ยากอ่ะ5,000นี่เจอ10ลายวันนี้ได้ครึ่งแสนแล้วนะครับใช่นะเออนะก็ทำอย่างนี้ทำให้ถูกต้องนะครับโอเคนะฮะขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าฮะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ